ธนวุฒิหัวหน้าเจรตำรวจประชุมแนวทางการสุ่มตรวจในการตั้งด่านตรวจจุดสกัดจุดตรวจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการสุ่มตรวจจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสันนทีประยุรรัตน์โฆษกเจรตำรวจเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการสุ่มตรวจให้เน้นจุดตรวจเป็นหลักและให้มีวงรอบการออกสุ่มตรวจเป็นประจำโดยประสานพื้นที่ตั้งจุดตรวจจากแอปพลิเคชัน TPCC และให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องติดตั้งกล้องและสามารถใช้งานได้โดยมีความพร้อมทุกๆด้านสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปในสังกัดสำนักงานเจรตำรวจได้แก่เจรตำรวจรองเจรตำรวจและผู้บังคับการกองตรวจราชการ1ถึง10เจรตำรวจทุกนายขอความร่วมมือให้ออกสุ่มตรวจด่านจุดตรวจจุดสกัดและการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้นเพื่อขยายการสอดส่องดูแลการปฏิบัติทั้งนี้ช่วงของคืนวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติออกสุ่มตรวจสน.ลุมพินีและสน.พญาไทในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพบว่าในภาพรวมสามารถปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ดีมีข้อบกพร่องบ้างและได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงทำความเข้าใจและนำไปปรับปรุงเบื้องต้นแล้วประชาชนสามารถแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้ที่ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์เจคอมของสำนักงานเจรตำรวจข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดการเรียนรู้โดยปราศจากความคิดนั่นหมายถึงศูนย์เปล่าการคิดโดยปราศจากการเรียนรู้ก็เช่นกันเพราะทั้งการเรียนรู้และการคิดแบบชาญฉลาดสองสิ่งนี้มันแยกจากกันไม่ได้ขงจื้อปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คนแรกของจีนเพราะความรู้ในการจุดประกายความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมหาวิทยาลัยคมความคิดที่ Thinking College Thinking Radio 96.5 FMMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนปี2023แล้วต้องคิดให้ลงลึกยังไม่พอคิดนอกกรอบก็ยังไม่พอต้องทันเหตุการณ์ยังไม่พอเพราะความคิดข่าวสารรอบด้านและมุมมองใหม่ๆจะให้ดีต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทั่วทุกมุมโลกด้วยต้องฟัง Thinking Radio ฟังชัดทั่วโลกเสิร์ช Thinking Radio ทั้งบน YouTube Channel Twitter Facebook Application บนมือถือและใหม่ล่าสุดบน TikTok ด้วยเพราะมุมมองใหม่ๆต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเสิร์ชเลย Thinking Radio อยากลงทุนเพื่อต่อยอดอยากขยับขยายกิจการเป็นอันต้องเบรกเพราะติดอยู่อย่างเดียวคือมีหนี้ปัญหาเรื่องหนี้โรคเรื้อรังทางการเงินแต่เรารักษาให้หายขาดได้ในรายการ Thinking Network ช่วงชั่วโมงแก้หนี้กับสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์รายการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้หลุดพ้นจากวงโคจรหนี้ซ้ำซากเรียนรู้จากเคสจริงและพร้อมช่วยคุณฝ่าวิกฤตหนี้เพื่อให้ธุรกิจไม่มีสะดุดมีปัญหาเรื่องหนี้ฝากเคสมาปรึกษาในรายการได้แค่แอดไลน์ @thinkingradio และพิมพ์ข้อความ @ชั่วโมงแก้หนี้ตามด้วยปัญหาของคุณทีมงานจะคัดเลือกและให้คำปรึกษาหาทางออกให้คุณทุกสัปดาห์ Thinking Network ช่วงชั่วโมงแก้หนี้ทุกวันพฤหัสและศุกร์เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2566นะคะเช่นเคยอยู่กับดิฉันจิติมาทวารเรศนะคะประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะแน่นอนว่าเรายังอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยกันในเรื่องของระบบไฟฟ้าในคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคุณผู้ฟังท่านนึงเนาะถามในเรื่องของ EV charger
ที่บ้านนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมยังไงขอความรู้นะคะแล้วก็วิทยากรของเรานะคะอาจารย์เดชาศรีประเสริฐกุลก็บอกแล้วนะคะว่าเรื่อง EV Charger แบบนี้เนี่ยนะคะต้องคุยกันได้แบบเป็นยาวๆเป็น1ชั่วโมงได้เลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการคุยกับหมอบ้านวันนี้นะคะว่าเรามีข้อควรทราบอะไรบ้างนะคะถ้าสมมติว่าเราจะติดตั้ง EV Charger หรือว่าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านนะคะซึ่งจริงประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยดูเป็นเรื่องที่อ่ะใกล้ตัวต้องอีกสักพักใหญ่ๆกว่าจะเข้ามาในบ้านเรานะคะแต่ว่าฉันมีตัวเลขที่ไปดูมาเขาบอกว่าตลาดรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยปี2565เนี่ยมียอดจองมียอดจดทะเบียนเนาะรถ EV เนี่ยทะลุ 20,000 คันไปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวเรื่อยๆเลยนะคะในขณะที่ก็จะมีแบรนด์รถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ราคาก็จับต้องได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้กันไว้ถือว่าไม่เสียหายนะคะแล้วก็จริงๆถ้าใครตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์จะเห็นว่าบางยี่ห้อเขาก็มีระบุแล้วนะว่าเขาจะเลิกผลิตรถสันดาปปีไหนซึ่งไม่ได้ไกลจากนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันนะคะกับอาจารย์เดชาศรีประเสริฐกุลวิศวกรไฟฟ้าของเราค่ะตอนนี้อยู่กับดิฉันเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชาค่ะครับสวัสดีคุณจิตติมาสวัสดีท่านผู้ฟังรายการหมอบ้านครับค่ะน่าสนใจมากนะคะประเด็นนี้เนาะคุณเดชาเพราะว่าเชื่อแน่ว่าเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ารถไฟฟ้ามันดูไกลอะเนาะอุ้ยเมื่อไหร่จะได้ใช้คงดูเป็นเรื่องที่แบบอีกนานเลยแต่เนี้ยก็คือเราก็เห็นบนท้องถนนแล้วเนาะว่าก็มีคนขับมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยมันในเมืองไทยเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนแปลงจากรถที่เรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับในระหว่างทางเราก็จะพบว่ามันก็จะมีรถตระกูลนึงที่เรียกว่ารถไฮบริดนะครับรถไฮบริดเนี่ยมาแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นลักษณะกึ่งๆเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ารถตระกูลแรกๆเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ที่ชาร์จไฟฟ้าในบ้านนะครับก็คือเขาก็ใช้พลังงานของรถในการที่จะเปลี่ยนชาร์จตัวแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้เลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาเป็นอีกรูปลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า Plug-in Hybrid นะครับหรือ PHEV นะครับหลังๆเราเริ่มจะเห็นรถตระกูลนี้เริ่มเข้ามาขายนะครับข้อดีของรถ PHEV คือว่าตัวเขาเองก็จะมีแบตเตอรี่ที่ลูกใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดตั้งแต่35จนถึง40-45ไปนะครับบวกกับตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทีนี้พอแบตเตอรี่เขาลูกใหญ่เขาก็เลยจะเป็นจะต้องชาร์จไฟกับตัวไฟฟ้าของบ้านนะครับอันนี้คือตระกูลที่เรียกว่า PHEV นะครับจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนะครับที่เราจะเห็นว่ารถตระกูลที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาขายในบ้านเราหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่คุณจิตมาบอกข้อมูลไปเมื่อกี้ว่าการจดทะเบียนรถไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของส่วนลดต่างๆด้วยนะครับทำให้ความนิยมในการที่จะเลือกใช้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นประกอบกับความคุ้มค่านะครับในการที่จะมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาค่าน้ำมันแพงมากเลยแพงมากแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับในช่วง 2-3 ปีที่เกิดภาวะวิกฤตของโลกต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ค่าไฟค่าน้ำมันมันแพงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับบ้านเราเนี่ยพื้นฐานของพลังงานเนี่ยมันอิงมาจากค่าน้ำมันเพราะว่าบ้านเรานำเข้าน้ำมันเยอะมากนะครับรวมทั้งแก๊สธรรมชาติมันมีผลผูกพันกันนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขับรถยนต์เนี่ยไปทำงานในแต่ละเดือนเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 บาทนะครับต่อครอบครัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันเลยเข้ามาทำให้เกิดความน่าสนใจก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดึงดูดเนื่องจากว่าค่าราคาของตัวรถไฟฟ้า1คันเนี่ยมันเหยียบ2ล้าน3ล้านสูงมากค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่อ่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องสมรรถนะหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะคุณเดชาเราก็ยังจะกังวลหรือแบตเตอรี่ที่มันแบบแพงหรืออะไรเงี้ยใช่มั้ยคะก็หลักแสนเกือบจะซื้อรถครึ่งคันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข้อกังวลก่อนหน้านั้นก็คือว่าซื้อรถไฟฟ้าแล้วจะไปชาร์จที่ไหนนะครับในบ้านก็เกิดปัญหาอีกว่าบ้านเนี่ยจะติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าชาร์จรถไฟฟ้าได้ไหมจะต้องไปทำอะไรยุ่งยากมากไหมแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็มีข้อกังวลต่างๆทำใ
ตัวรถไฟฟ้าในช่วงแรกๆจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณจิตมาบอกว่าโอ้โหความเติบโตของรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยมีสูงมากแล้วก็จะสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเหตุเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของมูลค่าของค่าแบตเตอรี่นะครับบ้านเราตอนนี้มีการตั้งกำแพงภาษีเรื่องของแบตเตอรี่นำเข้าของรถไฟฟ้าเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเป็นของใช้สิ้นเปลืองนะครับเขาก็เลยมีกำแพงภาษีเพื่อป้องกันไว้แล้วก็ส่งเสริมแบตเตอรี่ในประเทศไทยมากกว่าแต่ทีนี้เทคโนโลยีในบ้านเราเนี่ยในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เนี่ยมันยังไม่เติบโตมากนะมันยังพัฒนาไม่มากนักนั้นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงใช้แบตเตอรี่ที่นำเข้ามาก็เลยทำให้มูลค่าของรถไฟฟ้า1คันมันเลยยังมีค่าสูงอยู่นะครับอันนี้ถูกลงเพราะเนื่องจากรัฐบาลเข้ามาช่วยส่งเสริมช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปแต่ต่อไปเนี่ยค่ายรถต่างๆก็พยายามจะมาตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่ในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะนั้นแบตเตอรี่ก็จะถูกลงไปอีกนั้นรถไฟฟ้าก็จะได้ความนิยมมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่เราตั้งประเด็นของวันนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าพอรถไฟฟ้าได้รับความนิยมนั่นหมายว่าทุกครัวเรือนก็น่าจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาที่เราอยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังรายการหมอบ้านคือว่าใครที่สนใจจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวในเรื่องระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างไรนะครับมันยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีกรณีไหนบ้างที่มีความยุ่งยากจนกระทั่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับค่ะน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยดีกว่านะคะเอาเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอ่ะข้อควรทราบเกี่ยวกับเรื่องของการจะทำชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านของเราแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้พื้นฐานเบสิกของโมเดลของรถไฟฟ้าด้วยนะคุณเดชาเพื่อเราจะได้เข้าใจด้วยนะคะว่าเราจะตระเตรียมอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการชาร์จรถไฟฟ้า1คันเนี่ยเรามีรูปแบบการชาร์จกี่แบบนะครับถ้าคุณจิติมาเคยได้ยินเนี่ยหรือการชาร์จโดยทั่วไปเรามักจะได้ยินคำว่าชาร์จช้าและชาร์จเร็วใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมทั้งรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีโหมดคล้ายๆกันก็คือโหมดชาร์จช้าและโหมดชาร์จเร็วนะครับพูดถึงโหมดชาร์จช้าก่อนนะครับโหมดชาร์จช้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอยู่3โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดที่เรียกว่าเบสิกสุดเลยก็คือว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับมีแค่สายชาร์จนะครับต่อจากปลั๊กไฟบ้านเข้ากับตัวรถยนต์เลยอันนี้คือโหมดที่1แต่ว่าวิธีโหมดที่1เนี้ยในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้เหตุผลก็เนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นั้นปริมาณกระแสที่เขาใช้ชาร์จเนี่ยมันจะมีกระแสที่ค่อนข้างเยอะมันเลยมีความอันตรายสูงนะครับแล้วก็ระหว่างการชาร์จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้นะครับจากความร้อนที่เกิดจากการชาร์จเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีอุปกรณ์ในการควบคุมปริมาณกระแสในการชาร์จเนี่ยมันจะเป็นเลยมันเลยจะเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากมีความเสี่ยงแต่ว่ามีคนลักลอบไหมคุณเดชก็น่าจะมีครับก็น่าจะมีแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดกับรถยนต์ที่อาจจะเป็นรถไฟฟ้าดัดแปลงนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้าที่มาจากค่ายรถยนต์ตามท้องถนนอาจจะเป็นมินิหรือหมายถึงว่าที่เป็นไซส์แบบรถมินิที่เราเห็นใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ใช่รถเก๋งอะฮะเป็นรถอาจจะวิ่งเป็นรถกอล์ฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยขับในแค่หมู่บ้านถนนซอยอะไรทำนองนี้แต่ว่าก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเนาะไม่ควรใช่ไหมคุณเดชาที่จะชาร์จกันตรงแบบนั้นใช่ครับทีนี้เราก็เลยต้องตั้งชื่อมาว่าเป็นโหมดหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าโหมดหนึ่งคือโหมดที่เมืองไทยไม่อนุญาตให้มีการชาร์จแบบนี้นะครับโหมดถัดไปเขาเรียกว่าโหมด2ก็ยังใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านอยู่ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต่อผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ควบคุมนะครับแล้วอุปกรณ์ป้องกันพูดง่ายว่าตัวนี้มันเหมือนอะแดปเตอร์ฮะคุณจิติมาก็เหมือนกับว่าเราเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กตัวนึงมันก็จะมีอะแดปเตอร์เป็นกล่องๆนะครับหน้าตาของตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นเพียงแต่ว่าตัวมันอาจจะใหญ่กว่านะครับแล้วอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็มักจะแถมมากับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้จักตัวนี้ก็เนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาให้เรามาเขามักจะบอกว่าให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาไปใช้ชาร์จทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งเลยคือตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีกำลังในการชาร์จที่ค่อนข้างน้อยนั้นกว่าที่เขาจะชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากซึ่งการชาร์จนานๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยดีต่อตัวสุขภาพของตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะแนะนำว่า
ให้ชาร์จในกรณีที่ฉุกเฉินเช่นคุณจิตมามีรถไฟฟ้าแล้วขับรถไปในที่ที่ไม่มีจุดชาร์จไฟหรือสถานีชาร์จไฟนะครับแล้วแบตมันหมดนะครับเจอแต่ปลั๊กไฟที่อยู่อาจจะอยู่ตามโรงแรมหรืออยู่ในที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยในไปเสียบที่ปลั๊กของโรงแรมหรือว่าที่พักเพื่อที่จะชาร์จชั่วคราวก่อนได้เพื่อให้รถมันมีพลังงานพอที่จะขับไปหาสถานีชาร์จนะครับตามที่แผนที่มันระบุไว้ค่ะครับอันนี้เรียกว่าโหมด2นะครับโหมดถัดไปเนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดชาร์จกระแสสลับแล้วยังเป็นการชาร์จแบบช้าอยู่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวอลบ็อกซ์หรือว่าภาษาที่เรามักคุ้นเคยก็คือโฮมชาร์จนะครับก็คือมันจะเป็นตู้ใบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีสายชาร์จมากับตัวตู้ใบนี้นะครับโฮมชาร์จตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับค่ายรถนะครับหรือเงื่อนไขของการซื้อรถว่าเขาจะแถมมากับตัวรถไหมเพราะว่าถ้าไม่แถมมาเนี่ยค่าติดตั้งและอุปกรณ์ตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในระหว่าง 50,000 ถึง 60,000 บาทเลยนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อความสามารถของมันนะครับแล้วก็รวมค่าติดตั้งอะไรต่างๆด้วยว่าเขาคนที่มาติดตั้งเขาจะคิดเราแพงหรือถูกแค่ไหนนะครับแต่ว่ามีราคาค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆที่ค่ายรถเอารถไฟฟ้ามาขายอ่ะเขาเห็นประเด็นนี้ว่าถ้าไม่แถมเนี่ยคนจะไม่ซื้อรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะแถมใช่ครับก็จะแถมมากับตัวรถนะครับแล้วก็พร้อมกับมาติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับอย่างเนี้ยหมวด3เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฮมชาร์จมาติดตั้งที่บ้านเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าไอ้เจ้าโฮมชาร์จตัวเนี้ยมันมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าในบ้านเราแล้วเราต้องเตรียมตัวในการทำยังไงเพื่อให้ไอ้ตัวอุปกรณ์โฮมชาร์จตัวเนี้ยมันสามารถมาติดตั้งในระบบไฟฟ้าในบ้านเราได้ค่ะครับส่วนตัวหมวดสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าโหมด4นะครับโหมด4เนี่ยจะเป็นการโหมดชาร์จที่เรียกว่าควิกชาร์จหรือชาร์จไวชาร์จแบบเร็วใช่ครับแล้วก็กระแสที่เขาใช้ชาร์จเนี่ยเขาจะไม่ใช้กระแสสลับแล้วครับคุณจิตติมาเขาจะใช้เป็นกระแสไฟตรงละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโหมด4ก็มักจะเป็นอยู่กับพวกสถานีชาร์จตามปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าในห้างสรรพสินค้าบางที่เขาจะมีโหมด4อยู่ด้วยนะครับก็ถ้าเราไปดูที่ตู้เขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็น AV Charge หรือ DC Charge นะครับถ้าเป็น AV Charge ก็เรียกว่าโหมด3นะครับแต่ถ้าเป็น DC Charge ก็จะเป็นโหมด4ก็คือเป็น Quick Charge ซึ่ง Quick Charge มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟในตัวรถยนต์นะครับอุปกรณ์แปลงไฟในตัวรถยนต์เนี่ยเราเรียกว่า Onboard Charger นะครับเขาทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณกระแสที่จะชาร์จเข้าไปในตัวรถยนต์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงด้วยทีนี้พอโหมด4มันเป็นกระแสตรงอยู่แล้วกระแสตรงก็เลยไม่จำเป็นต้องถูกแปลงอีกถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะจ่ายตรงเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ตัวสถานีชาร์จแบบโหมด4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่มีกำลังไฟในการชาร์จที่เยอะมากนะครับบางสถานีเนี่ยจ่ายได้ถึง250กิโลวัตต์ก็มีนะครับอย่างบ้านเราแต่ยังบ้านเราเนี่ยยังอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าอนาคตผมเชื่อว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆในการที่ทำให้เราชาร์จรถได้อย่างรวดเร็วนะครับในเมืองนอกตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงขนาดว่าชาร์จรถจาก 0 ถึง 80% เนี่ยภายในไม่ถึง10นาทีก็สามารถเอารถเอาไปวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วนะครับบางที 0 ถึง 10นาทีเนี่ยเร็วกว่าการที่เราเอารถไปเติมน้ำมันเสียอีกนะครับเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าโดยปกติในบ้านเราตอนนี้เท่าที่เห็นก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ไหมคะคุณเดชา40นาทีอะไรประมาณนี้เพราะว่ากำลังไฟของสถานีชาร์จของบ้านเราเนี่ยอันที่1ก็คือยังไม่มีกำลังไฟที่ไม่เยอะอยู่นะครับอันที่2ก็คือว่าตัวรถไฟฟ้าที่ขายในบ้านเราตอนนี้เนี่ยตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์หรือว่าตัวความสามารถในการรับไฟฟ้าของตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยเขามีความสามารถในการรับไฟฟ้าที่อาจจะยังไม่สูงนักเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกำแพงกั้นหรือเป็นเขื่อนที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถชาร์จรถได้เร็วเหมือนอย่างเมืองนอกได้นะครับเมืองนอกเนี่ยเขามีรถที่เรียกว่าแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากะนะครับเกินกว่า100กิโลวัตต์อาวนะครับนั้นเนี่ยการที่เขาจะมาชาร์จแบบบ้านเราเนี่ยมันใช้เวลานานมากเขาเลยต้องพัฒนาตัวสถานีชาร์จที่เรียกว่าโหมด4เนี่ยให้มันมีกำลังความสามารถในการจ่ายกระแสไฟตรงได้สูงขึ้นและตัวรถเองก็ต้องพร้อมที่จะสามารถรับกระแสไฟเยอะๆแบบนั้นด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียกว่าการชาร์จโหมด4เนี่ยมันชาร์จด้วยกระแสไฟตรงที่มีปริมาณกระแสที่สูงมาก มีกำลังที่สูงมากนั้นเวลาที่เราชาร์จ
กระแสสูงขนาดนี้แน่นอนมันเกิดความร้อนสูงมากเหมือนกันค่ะนั้นถ้าตัวรถมันรับไม่ไหวอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเหมือนที่เราเห็นในข่าวไหมใช่มันก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ร้อนจนกระทั่งมันระเบิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่มีอันตรายในตอนชาร์จง่ายๆฮะคุณดิดิมามือถือเราเนี่ยฮะแบตเตอรี่ลูกนิดเดียวนะฮะแต่เวลาที่เขาชาร์จเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความร้อนร้อนมากของตัวมือถือใช่ไหมฮะค่ะอันนี้แบตเตอรี่รถยนต์อ่ะมันใหญ่กว่าแบตเตอรี่ของมือถือเนี่ยค่ะไม่รู้กี่เท่าตัวแล้วรถมันจะร้อนไหมเวลาเราชาร์จอ่ะคุณดิรถมันร้อนนะแต่เราจะไม่รู้สึกเพราะว่าเขาคงมีวัสดุชนวนในการป้องกันและแน่นอนครับเขาต้องมีระบบหล่อเย็นในตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบปิดเป็นระบบคูลแลนต์ปิดนะครับนั้นตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องระบบโปรเทคชันแล้วก็ระบบความเนื่องเชื่อถือของรถแต่ละยี่ห้อด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานในการควบคุมตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรที่ผิดไปจากข้อแนะนำของค่ายรถยนต์นั้นๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันก็ถูกพัฒนานะคะมาสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นในความเสถียรอะไรต่างๆนานาก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะคุณเดชาครับค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจละนะคะว่าระบบชาร์จเนี่ยเขามีกี่ระบบนะชาร์จเร็วยังไงรู้ละ4ระบบทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องเข้ามาในตัวที่3ที่คุณเดชาบอกเนาะที่เป็นโฮมชาร์จใช่ไหมคะว่าเราจะทราบได้ยังไงถ้าเราจะต้องมีแบบมาติดตั้งโฮมชาร์จซึ่งบางทีแบรนด์รถเขาก็มาตั้งให้เราหรืออะไรเงี้ยนะคะว่ารถเขาเรียกอะไรไฟฟ้าบ้านเราอ่ะสามารถที่จะแบบรองรับตัวแบบโฮมชาร์จตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก่อนไปถึงตรงนั้นนะผมจะพูดอีกเรื่องนึงก่อนก็คือเรื่องของตัวความจุแบตเตอรี่นะครับถามว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของวิธีการชาร์จนะครับรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับเวลาที่เราซื้อรถไฟฟ้ามาเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักมันก่อนนะครับว่ารถยี่ห้อที่เราจะซื้อมารุ่นที่เราจะซื้อมาเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาขนาดกี่กิโลวัตต์อาวแต่ละคันไม่เท่ากันแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับยิ่งแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับนั่นหมายความว่ารถคันนั้นจะวิ่งในระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นอ๋อโอเคนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะคุ้นกับคำว่ารถไฟฟ้าคันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้กี่กิโลค่ะนะครับแต่เรามักจะไม่ค่อยสนใจว่าแล้วแบตเตอรี่มันกี่กิโลวัตต์ขนาดเท่าไหร่ครับแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่จะใช้รถไฟฟ้าต้องรู้จักข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการชาร์จอย่างหัวข้อแรกที่เราคุยกันรวมทั้งการเตรียมตัวในเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่แค่ประมาณ40กิโลวัตต์อาวเองนะครับหน่วยของเขาคือกิโลวัตต์อาวนะครับบางยี่ห้อเนี่ยในตอนนี้อย่างบ้านเราอ่ะที่มีขายเนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่ไปจนถึง100กิโลวัตต์อาวแล้วนะครับแต่ว่าในโลกนี้รถไฟฟ้าเนี่ยบางคันเนี่ยไปจนถึง200 300กิโลวัตต์อาวแล้วนะครับเหตุผลที่เขาจะต้องมีกิโลวัตต์อาวสูงมากขนาดนั้นเหตุผลก็อาจจะเพราะอันที่1เลยคือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าของรถแต่ละยี่ห้อมีไม่เท่ากันนะครับถ้าให้ผู้เล่นภาคก็เหมือนกับแรงม้าครับรถยนต์บางคันก็จะมีแรงม้าน้อยรถยนต์บางคันก็มีแรงม้าเยอะถูกไหมครับรถไฟฟ้าก็เหมือนกันเขาเปลี่ยนรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีผลต่อกำลังของรถก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ายิ่งใหญ่มีกำลังยิ่งเยอะก็แน่นอนทำให้รถคันนั้นวิ่งได้เร็วออกสตาร์ทได้ออกตัวได้เร็วถูกไหมครับแต่การที่กำลังไฟฟ้าเขาเยอะเขาก็ต้องการพลังงานที่เยอะด้วยนั้นแบตเตอรี่เขาก็เลยต้องลูกใหญ่เพราะถ้าลูกไม่ใหญ่ป๊อปเขาจะวิ่งในระยะทางสั้นๆเท่านั้นเองค่ะนะครับนั้นรถยิ่งแรงนะครับยิ่งวิ่งได้เร็วแบตเตอรี่เขาจะโตตามเมื่อแบตเตอรี่โตตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาชาร์จตัวชาร์จก็เลยต้องมีกำลังไฟที่สูงด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้การชาร์จมันนานมากเกินไปค่ะนะครับไม่งั้นเนี่ยกว่าจะชาร์จจนเต็มเนี่ยบางที1คืนอาจจะไม่เต็มใช่นั้นคุณจิตได้มาจะเห็นว่าพอตัวชาร์จมันจะต้องมีกำลังไฟเยอะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการชาร์จก็คือไฟบ้านเรานี่แหละครับก็คือมิเตอร์ไฟของเราเนี่ยมันมีกำลังพอที่จะจ่ายอุปกรณ์ชาร์จตัวนี้ไหมนั้นมันถึงย้อนกลับมาที่ว่าถ้าเราไม่รู้จักว่ารถคันนี้แบตเตอรี่ลูกใหญ่หรือลูกเล็กเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มนานแค่ไหนและเราต้องใช้ตัวชาร์เจอร์ขนาดกี่กิโลวัตต์
ที่จะชาร์จให้ได้1คืนแล้วเต็มพอดีค่ะนะครับมันถึงจะย้อนกลับมาเดี๋ยวถึงมิเตอร์ไฟฟ้าเราว่าพอไปพอไหมต้องเพิ่มขนาดไหมต้องเปลี่ยนแปลงสายไฟเมนของบ้านเราหรือเปล่าหรือมันมีวิธีการอื่นใดที่จะทำให้เราติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อจะติดตั้งไอ้ตัว EV charger หรือตัวที่ชาร์จรถยนต์ของเราได้บ้างนะครับค่ะเราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้บางคนบอกว่าก็นี่ไงเดี๋ยวไปบอกการไฟฟ้าแล้วก็บอกบริษัทถามบริษัทรถยนต์แล้วก็ให้เขาจัดการไปแต่จริงๆเรารู้ว่ามันเป็นอะไรที่เราพื้นฐานที่คนจะใช้รถไฟฟ้าทุกคนควรจะรู้ไว้นะคุณเดชาใช่ไหมคะก็เป็นอย่างที่คุณเยมาบอกเหมือนกันว่าบางบ้านเขาก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมักจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จเจอร์โดยค่ายรถยนต์อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่รถไฟฟ้าได้ความยนต์จนถึงจุดสูงสุดเนี่ยโปรโมชั่นเหล่านี้มันอาจจะหายไปนะครับพูดง่ายว่าค่ายรถก็ไม่ง้อละเพราะมันมีถ้าแบบทุกครัวเรือนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเบสิกของรถไฟฟ้าในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอวันหนึ่งเราจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะนึกถึงรายการนี้ขึ้นมาอีกทีก็ได้ถ้าเราไม่พูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้จริงๆก็หาดูรายละเอียดได้ทั่วไปทั้งกระทั่งเว็บไซต์ในของค่ายรถยนต์เองหรือใน Facebook ก็มีนะครับมีคนให้ข้อมูลเหล่านี้มากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมเองก็ได้เอาข้อมูลต่างๆเนี้ยมารวบรวมแล้วก็มาเรียบเรียงและพูดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับส่วนถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ผมบอกได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีข้อมูลมากมายเลยครับแต่นี่เป็นเบสิกด้วยนะคะแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นข้อควรรู้จริงๆที่แบบคุณเดชาคัดมาแล้วเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของรถไฟฟ้าและต้องมีที่ชาร์จในบ้านนั่นเองนะคะจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องทั้งตั้งแต่เราจะเลือกด้วยซ้ำเนาะคุณเดชาว่าเราจะเลือกรถแบบว่าสมรรถนะแบบไหนเราวิ่งยังไงวิ่งในเมืองวิ่งต่างจังหวัดจริงๆมันเป็นเรื่องดีเทลที่แบบต้องรู้จริงๆเนาะคุณเดชาถ้าจะใช้รถคือคนจะใช้รถไฟฟ้านี่ต้องวางแผนเยอะฮะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแม้กระทั่งซื้อมาแล้วเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราใช้งานมันอย่างไรด้วยใช้งานไปจากบ้านเราไปไหนถึงไหนนะครับเพราะว่าสถานีชาร์จปัจจุบันก็ยังมีข้อจำกัดยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยนั้นจะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องวางแผนค่ะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าสถานีชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านหรืออยู่ตรงไหนบ้างนะครับและระยะเวลาด้วยเนาะบางคนเขาบอกว่าบางทีมันก็ทำให้พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนเติมน้ำมันบางที5นาที10นาทีเสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีก็โอ้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องจอดรถเอาไว้ก็อาจจะต้องแบบมีวางแผนนิดนึงในเรื่องของการเดินทางนะคะค่ะโอเคจริงๆนี่เพิ่งไปได้หัวข้อเดียวนะ แค่เรื่องเบสิกค่ะแค่เรื่องเบสิกในเรื่องของข้อควรทราบเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนาะเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าอ่ะถ้าอย่างนี้แล้วนะคะเราเข้าใจละรู้จักขนาดแบตเตอรี่รู้จักลักษณะในเรื่องของการชาร์จแล้วเขามีกี่แบบอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของไฟฟ้าในบ้านเรานะคะว่าเราจะบ้านเรารองรับหรือเปล่านะคะพอไหมถ้าไม่พอต้องทำยังไงแล้วประเด็นเรื่องของค่าฟงค่าไฟด้วยนะคุณเดชาบางคนบอกว่าโอเครถไฟฟ้าก็เราไม่ต้องเติมน้ำมันก็คือเสียเงินน้อยลงใช่ไหมคะแต่ว่าเอ๊ะค่าไฟมันแพงขึ้นแล้วมันเวทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจ
หรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543นัดกันมาทั้งวันแล้ว 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดอยากชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสบายๆแต่มากด้วยสาระในรายการบอกเล่า 965 3ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ครบทุกสไตล์วันจันทร์มาฟังมุมมองของอดีตนางสาวไทยที่ใส่ใจสุขภาพกับอริยาสิริโสดาและดร.ชริดาเถาชาลีตันติพิภพวันอังคารมาฟังเรื่องราวและประเด็นสังคมในมุมมองพระเอกรุ่นใหญ่นิรุตสิริจัญญาและจับเข่าคุยกับหมอทิววัฒน์ภัทรคุณวณิชวันพุธเราพาคุณไปรู้จักกับความมหัศจรรย์ในโลกของสมุนไพรในช่วงบอกเล่าสมุนไพรโดยด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวจากอภัยภูเบศรพร้อมคุยเฟื่องเรื่องสุขภาวะกับสช.พฤหัสบดีมาฟังศาสตร์โคชชิ่งมองโลกให้บวกกับช่วงปลดล็อกความคิดชีวิตเปลี่ยนโดยโค้ชเล็กและโค้ชจ๊ะเอ๋ปิดท้ายวันศุกร์ด้วยช่วงเฮลตี้ทอล์กคุยกับเซเลบทุกวงการเรื่องสุขภาพดำเนินรายการโดยฤดีมาศปางพุทธิพงศ์หลากเรื่องราวหลายคอนเทนต์เราเสิร์ฟให้คุณที่นี่ที่เดียวบอกเล่า965ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลนะเป็นวิศวกรไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรื่องราวที่หยิบมาพูดคุยในวันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเราหยิบเรื่องของข้อควรทราบถ้าเราต้องการติดตั้ง EV charger นะคะหรือว่าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านของเรานะคะเราจะต้องตระเตรียมหรือมีความรู้พื้นฐานอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างนะคะเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะคุณเดชาก็หยิบทั้งเรื่องของข้อคุณทราบเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารู้แล้วนะคะว่าโครงสร้างโมเดลเขามีอุปกรณ์อะไรสำคัญบ้างวิธีการชาร์จชาร์จช้าชาร์จเร็วเป็นยังไงนะคะแล้วก็รู้จักในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่อันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าถ้าเราจะติดตั้งที่บ้านเราจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านเราเนี่ยมีไฟเพียงพอหรือเปล่านะคะกับรถไฟฟ้ารุ่นที่เราจะชาร์จกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณเดชัยครั้งนึงนะคะสวัสดีเบรกที่สองค่ะคุณเดชาคะสวัสดีครั้งครับค่ะโอเคแล้วต่อกันเลยนะคุณเดชาเราทำความเข้าใจแล้วที่คุณเดชาบอกทีนี้จะมาติดตั้งที่ชาร์จที่บ้านแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟที่บ้านเรามีอยู่เนี่ยมันพอหรือไม่พอแล้วถ้าไม่พอมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่า อยากให้ทราบก่อนว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันถูกไหมครับ อย่างบ้านคุณจิตมาเนี่ยก็อาจจะเป็นมิเตอร์ลูกเล็กซึ่งปัจจุบันลูกเล็กสุดที่การไฟฟ้าเขาจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าคือขนาด15-45ครับ15-45ก็หมายความว่าเขามีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้สูงสุดคือ50แอมป์นะครับ50แอมป์เนี่ยบางทีบางคนก็ยังอ่านนึกภาพไม่ออกนะครับผมก็จะแปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือว่ามิเตอร์15-45เนี่ยเขาก็จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ8 กิโลวัตต์คุณจิมาก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีว่า8กิโลวัตต์นี่มันเยอะแค่ไหนมันน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้นึกภาพตัวแอร์แล้วกันนะครับเครื่องปรับอากาศเราเนี่ยปกติเนี่ยถ้าบ้านคุณจิมาติดตั้งแอร์ขนาด 12,000 BTU หรือขนาด1ตันนะครับภาษาชาวบ้านก็จะเรียกเป็น1ตันนะครับแอร์1ตันเนี่ยโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าในการผลิตความเย็นอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลวัตต์ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15-45เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการจ่ายแอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเอา8กิโลวัตต์ตั้งหารด้วย 1.5 ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4-5 ตัวเต็มที่เลยนะครับซึ่งถ้า4-5 ตันไม่ใช่ 4-5 ตัวอยู่ที่ว่าเราติดแอร์กี่ตันแล้วก็จำนวนรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ตันนะครับแต่ว่าแน่นอนในบ้านเราไม่ได้มีแค่เฉพาะเครื่องปรับอากาศเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเรามีหม้อหุงข้าวเรามีตู้เย็นนะครับเรามีหลอดไฟฟ้าเรามีคอมพิวเตอร์เรามีเตาอบไฟฟ้ามีเตาไฟฟ้าเรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายในบ้านหลังหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เป็นพื้นฐานก็เลยคือว่าแล้วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยใช้ไฟไปแล้วกี่กิโลวัตต์ค่ะนะครับแน่นอนสูงสุดอยู่ที่8กิโลวัตต์เพราะว่ามิเตอร์เขาให้ใช้ไฟได้เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าเราใช้ไฟไปแล้วกี่กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้ไฟไปแล้วกี่กิโลวัตต์แล้วเหลือกี่กิโลวัตต์นะครับแต่อย่างเมื่อกี้ย้อนกลับไปช่วงแรกที่เราพูดกันว่าตัวโฮมชาร์จที่ให้มากับรถยนต์นะครับเพื่อที่จะชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็จะให้โฮมชาร์จมากิโลวัตต์ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่ารถรุ่นนั้นมีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ลูกเล็กอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วรถยี่ห้อไหนที่ให้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ตัวโฮมชาร์จก็จะมีกำลังชาร์จเยอะอันนั้นกิโลวัตต์เขาก็จะสูงะนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยโฮมชาร์จโดยทั่วไปจะมีกำลังต่ำสุดอยู่ที่ประมาณช่วง6กิโลวัตต์จนถึง 7.2 กิโลวัตต์อยู่ในช่วงนี่คืออยู่ประมาณต่ำสุดนะครับส่วนสูงสุดเนี่ยอาจจะไปถึง11กิโลวัตต์ถึง22กิโลวัตต์ก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปรถยนต์ที่ขายในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในเรทที่ประมาณ7กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับนั้นจะเห็นว่า7กิโลวัตต์เนี่ยมันเกือบจะเท่ากับความสามารถสูงสุดของมิเตอร์ลูกเล็กแล้วนะครับนั่นหมายความว่ารถไฟฟ้า1คันเนี่ยใช้ไฟฟ้าถึง7กิโลวัตต์ในการชาร์จแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวที่ควบคุมปริมาณกระแสในการชาร์จเนี่ยก็คือตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่อยู่ในรถยนต์เวลาที่เราจะชาร์จรถไฟฟ้า1คันเนี่ยเราจะต้องตั้งบอกในรถยนต์เราก่อนว่าจะให้ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยควบคุมปริมาณกระแสในการชาร์จมากหรือน้อยนะครับส่วนตัวโฮมชาร์จเนี่ยเขามีหน้าที่จ่ายกระแสเต็มที่คือ7กิโลวัตต์ให้นึกภาพตามนะฮะแต่ตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยเขาจะหลีมันแค่ไหนพูดง่ายว่าตัวโฮมชาร์จมันเหมือนปั๊มน้ำออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยเหมือนกับวาล์วน้ำจะแรงจะเบาจะผ่อนจะอะไรอยู่ที่ตัววาล์วใช่เราเปิดน้ำเยอะเปิดวาล์วน้ำสุดตัวปั๊มน้ำก็จะจ่ายให้สุดก็คือ7กิโลวัตต์แต่ถ้าเราหลีวาล์วน้ำหรือเราตั้งบอกตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ว่าไม่ต้องจ่ายไฟให้ฉันเต็มที่นะเช่นจ่ายให้ฉันแค่ 90% ก็พอค่ะนั้นกิโลวัตต์ในการชาร์จมันก็จะลดลงเหมือนกันเช่นถ้าเราตั้งให้มันบอกว่าชาร์จแค่ 90% 90% ของความสามารถสูงสุดของตัวโฮมชาร์จ7กิโลวัตต์ก็จะเหลือแค่6กิโลวัตต์ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่เราจะเอาโฮมชาร์จมาติดตั้งในมิเตอร์ขนาดเล็กสุดของการไฟฟ้าก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือเราจะต้องชาร์จในปริมาณกระแสที่น้อยเพื่อไม่ให้ตัวโฮมชาร์จเขากินกำลังไฟเยอะๆพอกระแสน้อยเวลาก็มากขึ้นใช่ไหมคะพอกระแสที่ชาร์จมีปริมาณน้อยระยะเวลาในการชาร์จมันก็จะมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าโดยทั่วไปรถยนต์หนึ่งคันที่เราเอามาชาร์จเรามักจะชาร์จตอนกลางคืนถูกไหมครับขับรถกลับมาจากเที่ยงงานตีซะว่าสมมติคุณจิตได้มากลับจากบ้านไม่เกิน2ทุ่มนั่นหมายว่าเราเริ่มชาร์จตั้งแต่2ทุ่มออกจากบ้านตอน6โมงเช้านับไปสิครับกี่ชั่วโมงก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน10ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงนะครับเราก็ต้องมาคำนวณครับว่า8ถึง10ชั่วโมงเนี้ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในรถยนต์ให้เพียงพอกับการที่เราจะเอารถไปวิ่งในวันถัดไปไหมค่ะและวันถัดไปเราใช้ระยะการวิ่งกี่กิโลรถโดยทั่วไปเบสิกในตลาดเมืองไทยช่วงนี้ก็อยู่วิ่งได้ประมาณถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ในช่วงประมาณ300ถึง350เป็นเบสิกกิโลเมตรอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจิมาขับรถไปทำงานไปกลับวันหนึ่งร้อยกิโลนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปกลับได้ประมาณ3รอบแต่เราไม่ต้องรอ3รอบเนาะเรารอบนึงเราก็ชาร์จแหละใช่ไหมทุกวันพฤติกรรมของคนใช้รถไฟฟ้าเลยก็คือว่ากลับมาบ้านเราก็จะเอาที่ชาร์จมาชาร์จรถไฟฟ้าเราถูกไหมฮะใช่แล้วก็โดยส่วนใหญ่ค่ารถยนต์ก็จะบอกว่าคุณไม่ควรจะปล่อยแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงจน 0% นะครับเพราะว่าการชาร์จแบบจาก0ถึง100เนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของแบตเตอรี่มันจะทำให้แบตเตอรี่มันเสื่อมเร็วแล้วก็แน่นอนแบตเตอรี่แพงมากก็ไม่มีใครอยากจะเสียค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เร็วถูกไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนทีเป็นแสน 200,000 นั้นทุกคนก็จะพยายามหวงแหนแบตเตอรี่ของรถยนต์มากก็จะชาร์จมันทุกวันแล้วก็จะพยายามชาร์จด้วยความทนุถนอมก็คือว่าตั้งค่าการชาร์จไม่ให้มันเป็น 100% ซึ่งการตั้งค่าการชาร์จเนี่ยเราเป็นคนตั้งเองเราเป็นคนตั้งใช่ไหมคะซึ่งพอเราตั้งป๊อปเนี่ยสัญญาณที่จากรถเนี่ยเขาจะส่งไปที่ตัวโฮมชาร์จเพื่อบอกโฮมชาร์จว่าคุณจ่ายไฟมาเท่านี้ก็พอโดยปกติน่าจะประมาณเท่าไหร่คะคุณเดชาเอเวอเรจทั่วไปก็จะไม่เกิน 90%
ครับโอเคอยู่ที่ว่าเราเริ่มชาร์จจากกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับแล้วก็คำนวณเวลาว่าเราจะต้องการชาร์จไปถึงจุดกี่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องรู้ว่าวันรุ่งขึ้นเราใช้รถคันนี้กี่กิโลเมตรค่ะถ้าเราใช้รถไม่เกินระยะของการวิ่งของรถเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องคำนวณอะไรมากก็ได้แต่สมมติว่ามันใกล้กับระยะวิ่งสูงสุดของรถคันนี้เช่นวันรุ่งขึ้นคุณจิเดมาต้องขับรถไปต่างจังหวัดไปกับ300โลอันนี้มันสุ่มเสี่ยงที่แบตเตอรี่มันอาจจะหมดกลางคันถูกไหมครับนั้นน่ะเราก็จะมักจะชาร์จตรงนั้นให้เต็มแม็กไปเลยก็คือ 100% ไปเลยแต่เราอาจจะใช้กระแสในการชาร์จแค่ 90% ค่ะซึ่งอาจจะเทคไทม์ก็คือใช้เวลาในการใช้เวลานานขึ้นอาจจะแบบกลับบ้านเร็วหน่อยชาร์จตั้งแต่ 6:00 น 5:00 นจากปกติชาร์จตอน 20:00 นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจะเห็นว่าการใช้รถไฟฟ้านี่วางแผนหลายขั้นตอนมากเลยนะครับใช่ๆแต่มันก็ทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโอเคกลับมาเรื่องมิเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่ามิเตอร์ลูกเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถติดตั้งโฮมชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเยอะดังนั้นโดยทั่วไปค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมักแนะนำให้ผู้ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนมิเตอร์เป็นขนาดรุ่นถัดไปก็คือ 30/100 ค่ะนะครับซึ่งมิเตอร์ 30/100 เนี่ยเขาก็จะมีขนาดความสามารถในการจ่ายไฟเป็นเท่าตัวจากขนาด 15/45 นะครับเมื่อกี้บอกว่า 15/45 จ่ายได้8กิโลวัตต์ใช่มั้ยครับ 30/100 ก็จะจ่ายได้อยู่ในช่วงเต็มที่ประมาณ17กิโลวัตต์16ถึง17กิโลวัตต์ค่ะเห็นว่ามันเพิ่มมาเท่าตัวเลยเห็นไหมครับว่าพอมันเป็น17กิโลวัตต์เนี่ยมันทำให้เราหายใจหายคอคล่องขึ้นละเราสามารถติดโฮมชาร์จขนาด7กิโลวัตต์ได้โดยที่เรายังมีความสามารถในการใช้ไฟฟ้าอีกต้อง10กิโลวัตต์เนี่ยใช้หมายถึงใช้อย่างอื่นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มติดหม้อนะหม้อความร้อนเพิ่มอะไรเงี้ยนั้นตรงเนี้ย30/100จึงเป็นขนาดมิเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับการที่เราจะใช้รถไฟฟ้า1คันค่ะทีนี้30/100เนี่ยในการที่เราจะต้องเปลี่ยนนะสมมติว่าเราใช้แบบขนาดเล็กสุดอ่ะแล้วเราต้องเปลี่ยนน่ะไป30/100กระบวนการวิธีการเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะคุณเดชาก็ต้องไปขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ขอเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านะครับก็ต้องไปยื่นเรื่องต่างๆตามแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงการเปลี่ยนขนาดมิเตอร์เนี่ยตีคร่าวๆก็คือว่ายังอยู่ในหลักประมาณไม่เกิน 2,500-3,000 จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนเมนสายนะครับหรือค่าติดตั้งสายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากไม่ใช่เรื่องของการติดต่อไฟฟ้านะครับแต่เป็นความยุ่งยากในการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะมารองรับขนาดมิเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอเราเพิ่มขนาดมิเตอร์ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับสายป้อนสายเมนป้อนเนี่ยที่จากมิเตอร์ไฟฟ้าจะมาเข้าตัวบ้านเราเนี่ย มันก็จะต้องใหญ่ตามตู้หลอดไฟฟ้าในบ้านเราตัวเมนไซคิลเบรกเกอร์ตัวนั้นก็ต้องเปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ตามด้วยไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถใช้ไฟที่เราได้รับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากนะครับคุณจิตเดมาลองนึกภาพดูว่าการที่เราจะต้องเดินสายป้อนใหม่จากหน้าบ้านตรงมิเตอร์เข้ามาในบ้านเราตู้ไฟอยู่ที่ไหนบางทีบางบ้านอยู่ชั้น2บางบ้านอยู่ลึกเข้าไปในครัวนะครับกว่าจะฝ่าด่านต่างๆบนฝ้าเพดานจนมาถึงตัวตู้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็มีผลกระทบตามมาเต็มไปหมดทั้งเรื่องของฝ้าเพดานต้องรื้อถอนออกแล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันจึงเป็นอะไรที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาเล็งเห็นปัญหานะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้นะครับโดยที่ทั้งไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็เลยออกความช่วยเหลือในเรื่องนี้มาโดย2หน่วยงานเนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเอาเรื่องของไฟฟ้านครหลวงก่อนนะครับไฟฟ้านครหลวงเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสายเมนให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราไปขอขนาดเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้เราแยกสายป้อนนะครับไปให้กับตัวจุดชาร์จเจอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่างหากไปเลยอีกชุดหนึ่งค่ะนะครับแต่จะต้องควบคุมไม่ให้ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยของสายป้อนชุดที่1ที่เป็นสายป้อนชุดเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านเราล่ะกับสายป้อนชุดใหม่ที่เราจ่ายมาที่ชาร์จไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่เกินกำลังขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องไปแสดงรายละเอียดให้ไฟฟ้าเขาเห็นว่าที่ชาร์จของเรามีขนาดกี่กิโลวัตต์เราใช้ไฟปัจจุบันมีอุปกรณ์อะไรที่ติดอยู่บ้างไฟฟ้าเขาจะพิจารณาว่าโหลดไม่เกินขนาดมิเตอร์นะซึ่งถ้าโหลดไม่เกินเนี่ยเขาก็จะจำหน่ายไฟฟ้าลูกใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เรามาได้เลย
ะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวโหลดของเรามันมีมากกว่าขนาดมิเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องขอมิเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะต้องเป็น50/150หรือเปล่าในกรณีที่บ้านมีการใช้ไฟฟ้าเยอะอยู่แล้วแล้วก็บางบ้านอาจจะมีรถไฟฟ้าหลายคันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมิเตอร์มันก็จะต้องโตตามไปตามโหลดไฟฟ้าด้วยค่ะอันนี้คือกรณีของการไฟฟ้านครหลวงก็คือเดินติดตั้งสายป้อนชุดใหม่เพิ่มเท่านั้นเองไม่ต้องไปเปลี่ยนขนาดของสายป้อนชุดเดิมนะครับก็คือ1บ้านก็จะมี2สายป้อนนะครับส่วนกรณีของการไฟฟ้าภูมิภาคคือต่างจังหวัดทั้งหลายนั่นแหละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะการไฟฟ้าภูมิภาคบอกว่าคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์เลยนะครับให้คุณขอมิเตอร์ลูกใหม่ลูกหนึ่งต่างหากค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างบ้านคุณมาสมมติว่าอยู่จังหวัดสักสมุทรชัยภูมิอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยากจะซื้อรถไฟฟ้าแล้วมิเตอร์เดิมคือ15/45ค่ะไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์เป็น30/100ค่ะแต่ให้ขอมิเตอร์ลูกใหม่อีกลูกหนึ่งต่างหากเป็น15/15อีก1ลูกอ๋อไม่ต้องเพราะว่ามิเตอร์ลูกใหม่เนี่ยมันจะเฉพาะรถไฟฟ้าเลยจะไม่ได้มีไฟอย่างอื่นเข้ามาพ่วงด้วยใช่ครับมั้ยฮะเพราะนั้นบ้านคุณจะมาก็จะมีมิเตอร์2ลูกในกรณีที่เป็นบ้านต่างจังหวัดค่ะนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกับกรณีของไกด์ฟ้านครหลวงในเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีการติดตั้งต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันหมดนะแต่อันหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือว่ากรณีการติดตั้งไม่ว่าจะกายฟ้านครหลวงหรือว่ากายฟ้าภูมิภาคเวลาที่เราลากสายป้อนชุดใหม่เข้ามาติดตั้งยังจุดที่เราจะติดตั้งตัวโฮมชาร์จหรือตัวจุดชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยกายฟ้าทั้งสองหน่วยงานเขาจะกำหนดบังคับให้เราต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า RCD Type Bค่ะคืออะไรเอ่ย RCD Type B Type B นะครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่า RCD Type B จริงๆมันก็คือเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วชนิดหนึ่งค่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่ป้องกันเฉพาะกรณีที่เกิดกระแสไฟรั่วเท่านั้นนะครับค่ะเขาจะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับRCD เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชนิดคือ RCD ที่เรียกว่า RCCB กับ RCBO ค่ะนะครับ RCCB เนี่ยในกรณีที่เป็น RCD Type B เนี่ยจะมีแต่ชนิด RCCB เท่านั้นก็คือเป็นเบรกเกอร์ที่ป้องกันกรณีที่เกิดไฟรั่วเท่านั้นตัวเขาเองจะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิดได้หรือกระแสกระแสลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องติดตั้ง RCD Type Bคู่กับตัวเมนสกิปเบรกเกอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเมนสกิปเบรกเกอร์เขาทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมครับค่ะเขาจะไม่ป้องกันไฟรั่วแต่ RCD Type B เนี่ยเขาจะป้องกันกระแสไฟรั่วเลยต้องมี2อุปกรณ์ทำงานร่วมกันค่ะนะครับแต่ถามว่าทำไมจะต้องเป็น Type B ด้วยนะครับก็ต้องเรียนนี้ว่าการชาร์จรถยนต์เนี่ยมันเป็นการแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงผ่านตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ในรถยนต์นั่นหมายความว่าเวลาที่ชาร์จเนี่ยมันมีเรื่องของกระแสไฟตรงเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นโอกาสที่กระแสไฟตรงมันจะรั่วไหลก็มีซึ่งถ้ารั่วไหลเนี่ยมันจะมีความรุนแรงสูงเนื่องจากที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่ากระแสในการชาร์จรถไฟฟ้ามันมีสูงมากค่ะมันนั้นกำลังมันมีความรุนแรงเวลามันลัดวงจรหรือรั่วไหลมันเลยมีความรุนแรงเหมือนกันค่ะนะครับก็เลยสูงที่สุดในบรรดาทุกการกำลังการใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆแล้วถูกไหมคะใช่ครับค่ะไฟฟ้าก็เลยต้องป้องกันชีวิตคนของผู้ใช้ค่ะก็เลยต้องออกมาตรการบังคับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้ง RCD Type B ค่ะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงประมาณเท่าไหร่คะคุณเดชาตัวนึงเพิ่มนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าสมมติติดตั้งเองนะครับตัวนึงประมาณเหยียบ10,000บาทโอ้ก็ใช้ได้เลยเนาะราคาสูงใช่ครับทีนี้นี่เรา10,000แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมิเตอร์ด้วยเมื่อกี้นะ คุณเดชาบอกนะ 2,500-3,000 ยังไม่รวมสายป้อนต่างๆใช่ไหมใช่ครับทีเนี้ยอย่าเพิ่งตกใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องติดกายฟ้าบอกว่ายกเว้นกรณีที่อุปกรณ์โฮมชาร์จของเรามีอุปกรณ์ RCD Type B อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องสอบถามจากค่ายรถยนต์ว่าตัวโฮมชาร์จเนี่ยมีอุปกรณ์ RCD Type B อยู่ในอุปกรณ์นั้นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่อยู่แล้ว
เราไม่จำเป็นต้องลงทุนตรงนี้เหมือนจบเบ็ดเสร็จตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาส่วนใหญ่จะมีอยู่ในตัวนะครับโอเคตรงนี้ก็เบาใจได้ว่าเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินตรงนี้เพิ่มนะครับหรือว่าถ้ามันไม่มีส่วนใหญ่ช่วงนี้ยังเป็นโปรโมชั่นของค่ายรถยนต์อยู่เขาก็จะติดตั้งให้ตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยไฟฟ้าเขาก็ไม่จ่ายมิเตอร์ให้ค่ะนะครับเห็นไหมมันก็มีระบบในเรื่องของการโปรเทคเนาะในความปลอดภัยนะคะไฟรั่วต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะทีนี้เราค่อนข้างเข้าใจในแง่ของมิเตอร์ละนะคะว่าต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องซื้อมาแปลงมิเตอร์เพิ่มหรือเปล่าอีกลูกนึงหรือเปล่าทีนี้มาประเด็นเรื่องของค่าไฟบ้างค่ะคุณเดชาเพราะว่าแน่นอนเราใช้ไฟมากขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ามันจะมากขึ้นเมื่อไปเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันของเราที่ลดลงเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะมีวิธีการตรวจสอบหรือเช็คยังไงคะครับก็ต้องรู้จักวิธีคิดค่าไฟก่อนครับปกติเนี่ยมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยของเราจะมีอยู่2โหมดแล้วกันนะคือว่าโหมดที่เรียกว่าบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับหรือว่ามิเตอร์มีขนาดไม่เกิน5แอมป์นะครับพูดง่ายว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ใช้ไฟน้อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็ลืมไม่ได้เลยว่าจะเป็นกลุ่มนี้โหมดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่2ก็เรียกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่า150หน่วยต่อเดือนนะครับเรทของการคิดค่าไฟของการไฟฟ้าเนี่ยทั้ง2หน่วยงานจะเหมือนกันนะครับจะเป็นอัตราเดียวกันนะครับต่างจังหวัดกับกรุงเทพใช้ไฟราคาเดียวกันนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งอย่างนี้ครับเขาจะแบ่งเป็นเรทตามปริมาณการใช้ไฟหน่วยของการใช้ไฟว่าใครใช้ไฟเยอะก็จะโดนชาร์จแพงต่อหน่วยนะครับต่อหน่วยก็จะชาร์จแพงซึ่งในกรณีของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ไฟมากกว่าเราใช้ไฟบ้านทั่วไป1คืนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชาร์จเจอร์1ตัวเนี่ยมัน7กิโลวัตต์ในขณะที่แอร์1ตันใช้กำลังไฟแค่ 1.5 นะครับนั้นตรงนี้จะเห็นว่าค่าไฟมันพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เรทของมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเราตอนนี้โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ4บาทนะครับแบบคงที่เลย4บาทคงที่เลยเพราะฉะนั้นเรายิ่งไฟใช้ไฟเยอะเนี่ยก็จะต้องเสียค่าไฟแพงไฟฟ้าเขาก็เลยมีวิธีการแนะนำว่าคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าควรจะเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์ TOU มิเตอร์ TOU คืออะไรครับมิเตอร์ TOU ย่อมาจากคำว่า time of use TOU คือ time of use ก็คือว่าไฟฟ้าเขาจะใช้มิเตอร์นี้คิดค่าไฟเป็น2ช่วงเวลาช่วงแรกเรียกว่าช่วง peak load ก็จะคิดค่าไฟแพงมากใครใช้ไฟในช่วงนี้เวลานี้ก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยจากจันทร์ถึงวันศุกร์นะเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะถูกคิดค่าไฟประมาณ5บาทกว่านะครับแต่ถ้าเป็นช่วงออฟพีคช่วงที่2ก็คือหลัง4ทุ่มไปจนถึงก่อน9โมงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเรียกว่าออฟพีคเนี่ยไฟฟ้าเขาจะเก็บค่าไฟแค่ 2.6 บาทจะเห็นว่าค่าไฟถูกกว่ามิเตอร์บ้านทั่วๆไปมิเตอร์บ้านทั่วไปคือ4บาท4บาทอันนี้แค่ 2.6 บาทซึ่งโดยทั่วไปเราชาร์จรถเราจะชาร์จตอนคืนนั้นการที่เราจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU จึงมีความเหมาะสมกว่าเพราะว่าค่าไฟที่เราใช้ในการใช้รถยนต์จะถูกคิดในช่วงออฟพีคเพราะนั้นเนี่ยค่าไฟก็จะถูกลงอันนี้ก็เลยเป็นทริคหนึ่งในการที่ว่าคนซื้อรถไฟฟ้าจะต้องรู้ไว้ว่าถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าแล้วคุณต้องการประหยัดค่าไฟคุณควรจะไปขอไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU เป็น TOU ค่าใช้จ่ายล่ะคะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายก็มีค่าใช้จ่ายแน่นอนการเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์จากธรรมดาเป็นมิเตอร์ที่อยู่เราต้องเสียตังค์ให้กับไฟฟ้าทั้งสองหน่วยงานนะครับคิดค่าเท่ากันคือประมาณ 7,000 บาทนะครับในการที่จะเปลี่ยนมันเป็นค่าตรวจไฟฟ้าแล้วก็ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ตัวเลขชัดเจนเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ในทั้งสองเว็บไซต์ของไฟฟ้านะครับว่าเป็นอัตราเท่าไหร่แล้วก็มีเงื่อนไขว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราห้ามเปลี่ยนกลับในระยะเวลา1ปีเราต้องใช้ไปเรื่อยจน1ปีแล้วถ้าเราเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนกลับมาต้องผ่านไป1ปีก่อนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณความคุ้มค่ากันเนาะคุณเดชาใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติถ้าแบบระยะยาวลองเทอมก็ 7,000 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าแหละกับค่าไฟที่มันจะลดลงใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าเรายังไงเราประหยัดอันที่หนึ่งเลยคือประหยัดจากการที่เราไม่ได้ใช้รถน้ำมันอันนี้หายไปเยอะนะครับเคยมีคนมาคำนวณเล่นๆเนี่ยประหยัดไปเยอะมากนะครับอย
อย่างผมเนี่ยใช้ค่าน้ำมันในการเดินทางต่อเดือนเนี่ยประมาณ 3,000 บาทตอนนี้คุณเดชาใช้รถเป็นรถผมยังเป็นรถไฮบริดอยู่เป็นไฮบริดก็คือเป็น2ระบบถูกไหมคะใช่เป็น2ระบบแต่ว่ายังใช้น้ำมันอยู่นั้นเนี่ยอันนี้ก็ประหยัดแล้วนะฮะก็ยังเดือนนึง 3,000 แต่รถไฟฟ้าเนี่ยบางคันเนี่ยที่ผมทราบจากน้องที่เขาใช้จริงๆมาเนี่ยเดือนนึงเขาใช้ไม่ถึง 1,000 บาทในระยะทางวิ่งใกล้เคียงกับผมเลยนะครับก็จะเห็นว่าอีกเท่าตัวเนาะมันลดมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเรายิ่งลดค่าไฟลงไปได้อีกเนี่ยมันเหมือนทวีคูณค่ะเหมือนรถไฟฟ้ามาช่วยทำให้เราประหยัดมากยิ่งขึ้นอีกนะครับถ้าเราวางแผนดีๆเพราะฉะนั้นทริคเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยล่ะนะคะสำหรับระยะยาวโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนมีหลายคันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนมากนะคะว่าเหมาะสมทีเดียวนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะที่เราเอามาฝากเนาะแฟนๆคุยกับหมอบ้านนะคะในเรื่องของข้อควรทราบหากต้องการติดตั้ง EV Charger ภายในบ้านนะคะก็ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณคุณเดชามากๆคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้นะคะ022481657นะคะแล้วก็ใครที่ฝากมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันค่ะบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเพราะเรื่องเศรษฐกิจทั่วโลกการลงทุนเพื่ออนาคตพาองค์กรฝ่าวิกฤตคือเรื่องใหญ่รายการ CEO Vision จึงไม่ใช่วิชั่นธรรมดาแต่เป็นวิชั่น Plus ที่ Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากวิสัยทัศน์ CEO มองมิชชั่นที่ท้าทายผ่านวิชั่นที่หลากหลายตลอด7วันในแง่มุมของ CEO พบกับวิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการพร้อมกับแขกรับเชิญ CEO จากทุกองค์กรทุกระดับเสาร์อาทิตย์เรายังพลัสไม่หยุดด้วยวิชั่นจากเจษฎาพรหมจารย์ดร.บุญชัยโกศลธนากุลรายการ CEO Vision Plus จะพาคุณพิชิตมิชชั่นที่ท้าทายผ่านวิชั่นที่หลากหลายจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยพบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นและวันเสาร์อาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 นที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชายวัย48ปีคลุ้มคลั่งฆ่าพี่ชายพิการเสียชีวิตคาบ้านจังหวัดอ่างทองตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญเข้าตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในบ้านหมู่ที่4ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงด้านบนระเบียงพบศพนายมนัสอายุ59ปีเจ้าของบ้านบริเวณใบหน้าและศีรษะมีร่องรอยถูกกระแทกจนช้ำนับ10แห่งที่ด้านล่างของบ้านพบมีดขอยาวกว่า1เมตรผู้ก่อเหตุคือนายสุเทพอายุ48ปีน้องชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ที่บ้านติดกันให้การว่าสองพี่น้องมักจะทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งคนพี่ป่วยเป็นอัมพาตส่วนผู้ก่อเหตุเป็นน้องหากเสพยาหรือกินเหล้าจะคลุ้มคลั่งทุบตีและนายมนัสจะตะโกนเรียกให้ช่วยแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าทำไมจึงไม่เรียกให้ไปช่วยตำรวจคุมพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็กวัย1ขวบจนสมองบวมขออำนาจศาลจังหวัดสระบุรีฝากขัง
พนักงานสอบสวนสภ.หนองแคจังหวัดสระบุรีนำตัวนางสิริยาพรพี่เลี้ยงเด็กที่ทำร้ายร่างกายน้องดิววัย1ขวบจนสมองบวมขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวและยังอยู่ใน ICU โรงพยาบาลสระบุรีโดยควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดสระบุรีฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านของผู้ก่อเหตุตำบลหนองปลาหมออำเภอหนองแคพบปิดเงียบมีเพียงสุนัขอยู่ภายในบ้านทราบว่าญาติเดินทางไปยังศาลเพื่อยื่นขอประกันตัวสอบถามเพื่อนบ้านหลังที่อยู่ติดกันบอกว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งย้ายมาอยู่ในซอยนี้ได้ปีกว่าสามีผู้ก่อเหตุจะไม่ค่อยพูดคุยกับใครส่วนแม่พูดจาดีเพิ่งจะมารับเลี้ยงเด็กไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเลี้ยงเด็กอยู่ภายในบ้านมีเด็กสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรื่อยๆช่วงเช้าผู้ก่อเหตุจะขายกับข้าวช่วงบ่ายว่างก็จะรับเลี้ยงเด็กชายพิสุทธิ์รักแท้เดินเท้าจากจังหวัดนครนายกเพื่อไปสู่ขอหญิงวัย56ปีชาวทุ่งว่าจังหวัดสตูลคงเหลือระยะทาง70กิโลเมตรจากทั้งหมด 1,200 กิโลเมตรกันนิกาสุขกิจรายงานครับนายสุเทพพร้อมจิตหนุ่มพิสุทธิ์รักแท้ด้วยการเดินเท้าจากจังหวัดนครนายกเพื่อไปสู่ขอนางสาวธนาภาเขียวอ่อนอายุ56ปีชาวอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลได้ออกเดินทางจากอำเภอเมืองตรังเข้าสู่อำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังก่อนเข้าสู่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลแล้วโดยคงเหลือระยะทางประมาณ70กิโลเมตรจากระยะทางทั้งหมด 1,200 กิโลเมตรและเป็นการเดินทางวันที่29นับตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง14กุมภาพันธ์2565ซึ่งนายสุเทพเปิดเผยว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์จะแต่งชุดสีชมพูไปจนถึงบ้านว่าที่เจ้าสาวและรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งใกล้วันนัดพบเพื่อจดทะเบียนสมรสก็ยิ่งตื่นเต้นโดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนแห่ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจตลอด29วันที่ผ่านมาคณิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะเหตุแผ่นดินไหวชาวซีเรียไร้ที่อยู่อาศัยกว่า5ล้านคนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรงถึง 7.7 แมกนิจูดซึ่งเกิดขึ้นทางใต้ของตุรกีและทางเหนือของซีเรียอาจทำให้ชาวซีเรียยังคงทุกข์ยากจากสงครามที่ดำเนินติดต่อกันมากว่า10ปีต้องกลายสภาพเป็นผู้ลี้ภัยไร้ที่อยู่อาศัยถึงราว5ล้าน3แสนคนโดยเฉพาะที่เมืองอาเลปโปนั้นแม้จะมีการตั้งศูนย์พักพิงถึง137แห่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอผู้ประสบภัยต่างต้องอาศัยสวนสาธารณะท้องถนนและรถยนต์เป็นที่พักขณะเดียวกันในไมค์ไรอันผู้อำนวยการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโลกลืมซีเรียไปแล้วและแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้โลกกลับมาให้ความสนใจกับซีเรียอีกครั้งหนึ่งข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายฉันอยู่ตรงนี้เราทุกคนมีเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่ใกล้ตัวแต่บางครั้งเมื่อมีปัญหาเราก็อาจไม่ทันนึกถึงฉันช่วยนายได้ฉันบ้านของนายไงใช่ครับบ้านคือเพื่อนที่คุณพึ่งพิงได้เสมอกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินที่พร้อมช่วยคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตในชีวิตเมื่อชีวิตสะดุดอย่าลืมนึกถึงบ้านนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมฟังรายการข่าวไหนที่ว่าร้อนแล้วแต่ที่นี่ร้อนกว่าถึงขีดสุดจนปรอดแตกโฉมใหม่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนลงลึกเหมือนเดิมเกาะติดกว่าเดิมเพิ่มเติมคือร้อนกว่าแรงกว่าและขยายเวลาตั้งแต่4โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งเน้นหนักในเรื่องการเมืองสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศโดยอภิรักษ์หาญพิชิตวานิชมนตรีจอมพันธ์ร่วมด้วยสุทธิชัยยุนพร้อมช่วงใหม่อีคอนพลัสมาวิเคราะห์เรื่องการเงินและเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.การดีเลียวไพโรจน์ดร.สมชายภักขภาควิวัฒน์ดร.สมภพมานะรังสรรค์รองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรและรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคลิกปิดท้ายด้วยประเด็นวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบล้วงลึกเพื่อลงทุนให้ถูกทางกับดร.บัณฑิตนิษฐาวรดร.อามตั้งนิราดร.อนุสรธรรมจายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยอุมาพรขวัญเมืองและอภิญญาขาวสบายข่าวเด่นประเด็นร้อนโฉมใหม่จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งที่ 96.5 FM
่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาศรีประเสริฐกุลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคำถามที่เราจะพูดคุยกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องไฟฟ้านะคะแล้วก็มีบางคำถามก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยในเรื่องของระบบไฟฟ้าในคอนโดมิเนียมด้วยนะคะแล้วก็บางคำถามก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ในคอนโดมิเนียมนะสำหรับคนอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไล่เรียงกับคุณเดชากันส่วนคุณผู้ฟังที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะอาจารย์ยอดเยี่ยมถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมเพชรนนท์จะกลับมาพูดคุยกันแต่ว่าถ้าใครมีคำถามเรื่องไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าจริงๆก็ยังส่งมาได้นะเพราะว่าถ้ามีจังหวะโอกาสก็อาจจะเรียนเชิญคุณเดชามาช่วยตอบนะในบางช่วงนะก็ยังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะ2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรมาหลังไมค์ฝากคำถามไว้02-2481657นะคะ022481657หรือว่าใครที่รับฟังผ่านทางช่องทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 นะคะเราถ่ายทอดเสียงอยู่ด้วยก็พิมพ์ได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปทักทายคุณเดชากันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะคุณเดชาคะสวัสดีครับค่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไล่เรียงคำถามที่ฝากไว้เนืองแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็บางคำถามก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือระบบไฟในคอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องของอาคารสูงอาคารชุดทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณยศรุตค่ะถามมาบอกว่าเมนไฟฟ้าที่เดินเข้า MDB จริงๆคำว่า MDB เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วคุณเดชาก็อธิบายให้ฟังเนาะเดี๋ยวให้คุณเดชาอธิบายด้วยว่า MDB คืออะไรนะคะเมนไฟฟ้าที่เดินเข้า MDB ในอาคารชุดที่เป็นอาคารสูงสามารถเดินเมนไฟฟ้าผ่านเส้นทางเชื่อมบันไดหนีไฟได้หรือเปล่าค่ะคุณเดชาครับก็คำถามนี้เดี๋ยวผมอธิบายที่เมื่อกี้คุณจิตติมาถามก่อนว่า MDB คืออะไรนะครับ MDB ก็ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านก็คือว่าเป็นตู้ไฟหลักของบ้านเรานะครับอาคารชุดเขาก็จะมีตู้ไฟหลักของเขาะนะครับเรียกว่า MDB นะครับส่วนตู้ไฟที่กระจายอยู่ตามชั้นเราก็จะเรียกว่า DB นะครับคำว่า MDB ย่อมาจาก Main Distribution Board นะครับหรือว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าหลักนะครับคำถามของคุณยศรุตเนี่ยก็คือถามว่าถ้าจะเดินเมนไฟฟ้าเนี่ยผ่านเส้นทางเชื่อมบันไดหนีไฟเนี่ยทำได้ไหมนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าคำถามของคุณยศรุตเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันหรือว่ามีคนทักท้วงเรื่องนี้ว่าทำไม่ได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติเวลาเราเดินเมนไฟฟ้าเนี่ยจากภายนอกเข้ามานะครับจากภายนอกอาคารเข้ามาถ้าเป็นอาคารชุดหรืออาคารสูงส่วนใหญ่จะเป็นเมนไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดไปแล้วว่าอาคารขนาดใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่มักรับไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาเนื่องจากว่าไฟฟ้าเขาไม่มีมิเตอร์แรงต่ำขนาดใหญ่พอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารเหล่านี้ก็เลยต้องจ่ายเป็นไฟฟ้าแรงสูงและในอาคารต้องมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะแปลงไฟแล้วจ่ายเข้ามาที่ตู้ MDB นะครับทีนี้คำถามมันก็เลยทำให้ผมสงสัยขึ้นมาว่าคำว่าเมนไฟฟ้าของคุณยศรุตเนี่ยหมายถึงเมนไฟฟ้าแรงสูงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นเมนไฟฟ้าแรงสูงผมก็ต้องขอแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเมนไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันมีความอันตรายเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากๆก็คือระดับ 24,000 โวลต์นะครับใครอยู่ใกล้เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายโดนไฟฟ้าจนเสียชีวิตได้นั้นเมนไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่จึงไม่นิยมเดินเข้ามาในอาคารแบบเปิดโล่งส่วนใหญ่ก็มักจะติดตั้งในเส้นท่อนะครับแล้วก็สายที่จะใช้ในการเดินเข้ามาในอาคารจะต้องเป็นสายที่เรียกว่า full insulation หรือฉนวน 100% สายไฟฟ้าที่เดินตามท้องถนนเนี่ยครับคุณจิตติมาการไฟฟ้าส่วนใหญ่บางสถานที่ถ้าไม่มีความเสี่ยงภัยเขาจะใช้สายที่เรียกว่า partial insulation นะครับหรือสายที่มีฉนวนไม่เต็มร้อยนะครับคำว่าไม่เต็มร้อยหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าเขา 24,000 โวลต์ใช่ไหมครับฉนวนเขาอาจจะต้านได้แค่ 20,000 โวลต์หมายความว่าอีก 4,000 โวลต์เขาต้านไม่ได้แน่นอนแสดงว่ามันจะเกิดแรงดันที่
เกิดขึ้นที่ผิวของฉนวนอีก 4,000 โวลต์ 4,000 โวลต์นี่เยอะนะครับเพราะว่าไฟบ้านทั่วไป210โวลต์เนี่ยเราโดนช็อตเรายังสะดุ้งเลยนะ 4,000 โวลต์นี่ก็ยังอันตรายโดนเข้าไปนี่นะคะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่สายไฟฟ้าแรงสูงเดินเข้ามาในตึกเราเนี่ยค่ะเลยจำเป็นจะต้องเป็นฟูลอินสูเลตก็คือแรงดัน 24K ก็จะต้องมีฉนวนที่ต้านแรงดัน 24K ได้ 100% คำว่าต้านได้ 100% หมายความว่าเอามือจับแล้วไฟไม่ดูด อันนี้คือฉนวน 100% นะครับค่ะนั้นคำถามของคุณยศรุตผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้ซึ่งถ้าเป็นประเด็นนี้คำถามคือสายไฟแรงสูงชุดนี้ที่เดินเข้ามาในอาคารเนี่ยสามารถเดินผ่านทางเชื่อมบันไดหนีไฟได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าติดตั้งโดยใช้ฟูลอินสูเลชันสายที่เป็นฟูลอินสูเลชันแล้วร้อยในท่อร้อยสายมีการป้องกันเรื่องไฟรั่วไฟดูดมีการต่อรองดินอย่างถูกต้องนะครับก็สามารถติดตั้งได้ครับเพราะหลายๆที่ก็มีการเดินผ่านเส้นทางเชื่อมต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ระวังอย่างนึงก็คือว่าในคำถามบอกว่าเป็นทางเชื่อมบันไดหนีไฟด้วยคำว่าบันไดหนีไฟมันมีข้อกฎหมายบังคับอยู่นะครับก็คือว่ากรอบของบันไดหนีไฟหรือผนังของบันไดหนีไฟเนี่ยเขาจะต้องต้านการลามไฟได้นะทนไฟได้อย่างน้อย2ชั่วโมงประตูหนีไฟก็ต้องทนไฟได้อย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะนั้นอะไรที่วิ่งเข้าออกปล่องบันไดหนีไฟหรือทางบันไดหนีไฟพวกนี้ก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟทะลุผ่านช่องว่างพวกนั้นนั้นถ้าคุณจิตติมานึกภาพตามว่ากรณีของคุณยศรุตเนี่ยถ้ามีการเดินเมนไฟฟ้าผ่านจากเส้นทางเชื่อมบันไดหนีไฟเขาก็จะต้องมีเส้นทางที่วิ่งทะลุออกจากบันไดหนีไฟเพื่อที่จะมาอย่างห้องไฟฟ้าด้วยเพราะเขาจะต้องวิ่งไปเชื่อมกับตัว MDP หรือหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคารนะครับจุดที่เขามีการทะลุผ่านบันไดหนีไฟตรงนั้นล่ะครับจะต้องมีการติดตั้งวัสดุตัวหนึ่งที่เรียกว่าวัสดุป้องกันไฟลามภาษาอังกฤษเรียกว่าไฟบาเรียร์นะครับต้องติดตั้งตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่ไฟไหม้จะเกิดควันไฟใช่ไหมครับควันไฟจะได้ไม่ทะลุผ่านช่องว่างระหว่างท่อกับผนังของบันไดหนีไฟแล้วเข้าไปทำอันตรายต่อคนที่กำลังหนีไฟลงมาในบันไดหนีไฟนั้นนะครับนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มันต้องเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาในตอนติดตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็หาทางเลี่ยงอื่นไปหาเส้นทางอื่นนะครับก็จะทำให้เราติดตั้งในวิธีการที่ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่ารวมทั้งประหยัดกว่าด้วยค่ะโอเคชัดเจนนะคะเพราะว่าแน่นอนเนาะบันไดหนีไฟมันเป็นจุดที่เปราะบางคือถ้าไม่มีเกิดเหตุอะเราจะไม่รู้เลยเนาะคุณเดชาเนาะเราก็จะเห็นหลายๆเคสเหมือนกันที่พอเกิดเหตุแล้วกลายเป็นว่ามันไม่สามารถใช้งานได้หรือมันมีประเด็นปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องติดตั้งตัววัสดุป้องกันไฟลามครับพิเศษลงเข้ามาด้วยนะคะน่าจะได้คำตอบนะคุณยศรุตค่ะต่อเนื่องอีกคำถามนึงนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องคอนโดเหมือนกันแต่ว่าเราก็เชื่อมโยงกับสัปดาห์นี้ด้วยก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าหรือว่าการชาร์จ EV สำหรับคนที่อยู่คอนโดนะคะเพราะว่าอย่างชั่วโมงแรกเราคุยกันไปเนี่ยเราไม่ได้แตะเรื่องคอนโดเลยนะคุณเดชาใช่ไหมคะเราพูดถึงบ้านล้วนๆเลยเนี่ยนะคะคุณอำนาจเขาถามมาว่าอนาคตคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเก่านะคะที่ไม่ได้สร้างใหม่คือจริงๆในยุคนี้คอนโดมิเนียมใหม่ก็อาจจะมีบ้างแล้วที่เขาจะมีตัวชาร์จเจอร์ตรงใต้อาคารหรืออะไรแบบนี้ที่มีแพลนไว้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าอยู่คอนโดเก่าล่ะที่ไม่ได้สร้างใหม่มีโอกาสที่จะมีที่ชาร์จ EV หรือไม่ถ้าจะทำเพิ่มเหมือนบ้านเนี่ยมันยุ่งยากไหมหรือปัจจุบันเนี่ยคอนโดใครอยู่คอนโดต้องพับแผนที่จะอยากที่จะใช้รถไฟฟ้าไปเลยคะคุณเดชาคะครับก็อย่างนี้ครับข้อที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องระบบไฟฟ้าในคอนโดผมพูดตั้งแต่ว่าต้นทางเป็นยังไงปลายทางเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีประเด็นหนึ่งที่ผมบอกว่าไฟฟ้าของคอนโดมันจะแบ่งเจ้าของเป็น2 ส่วนคือเจ้าของในส่วนที่เป็นห้องชุดก็จะดูแลในส่วนของห้องภายในห้องชุดนะครับส่วนที่อยู่นอกห้องชุดเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็จะต้องมีนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับเราพูดง่ายว่าส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันนั้นที่จอดรถในคอนโดก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางนั้นการที่จะไปติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะชาร์จรถ EV เนี่ยก็จะต้องดำเนินการโดยนิติบุคคลใช่นะครับนิติบุคคลเองเนี่ยเขาก็เป็นลูกจ้างของคนในตึกอาคารชุดนั้นทั้งหมดเพราะว่าก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาควบคุมบริษัทนิติบุคคลนะครับนั้นก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในอาคารคอนโดทั้งหมดว่าอยากลงทุนตรงนี้ไหมเพราะแน่นอนว่าการทำตรงนี้มันจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วว่าอย่างบ้านเรายังต้องเสียต้องเท่าไหร่นะครับคอนโดเนี่ย
ก็ต้องมาคุยกันในสมาชิกของคอนโดว่าถ้าจะติดเนี่ยจะติดมากน้อยแค่ไหน อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องเช็คก่อนว่าไฟมันเหลือให้ชาร์จรถไหมคล้ายๆกรณีบ้านฮะตึกก็เหมือนกันตึกเนี่ยถ้าเป็นอาคารเก่าแล้วไม่ได้ออกแบบเผื่อโหลดของการชาร์จรถ EV เอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับการที่อยู่ดีเราจะไปเพิ่มจุดชาร์จไฟในตึกคอนโดเนี่ยก็ต้องให้วิศวกรที่เป็นคนออกแบบนะครับมาคำนวณดูว่าเหลือโหลดที่จะติดตั้งตัว EV charger เนี่ยได้กี่จุดนะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอย่างน้อยก็7กิโลวัตต์แล้วถูกไหมครับถ้าเราติดตั้งหลายจุดเช่นสมมติติด10จุดก็70กิโลวัตต์แล้วซึ่งมันเยอะนะครับซึ่งมันเยอะแล้วก็มันอาจจะต้องเช็คไปจนถึงว่าหม้อแปลงมันรองรับไหมซึ่งถ้าหม้อแปลงรองรับไม่ถึง10จุดก็ต้องมาดูว่าลดไปได้แค่ไหนเหลือแค่ไหนนั่นจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าจะติดได้กี่จุดนะครับก็จะต้องมีการออกแบบนะครับแล้วก็หาจุดที่จะไปเชื่อมต่อจะต้องมาเชื่อมจาก MDB ไหมคือพูดง่ายว่าเชื่อมจากต้นทางไหมหรือสามารถเชื่อมจาก DB ที่อยู่ประจำชั้นนั้นๆชั้นจอดรถนั้นได้นะครับเพราะคอนโดส่วนใหญ่ก็จะมีแบ่งที่จอดรถเป็นชั้นๆใช่ไหมครับเขาก็จะมีตู้ DB ประจำชั้นจอดรถแต่ละชั้นไว้นะครับก็ต้องไปดูว่าตู้ DB แต่ละชั้นมีขนาดเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับตัว EV charger ได้กี่จุดอีกนะครับแล้วก็พอติดตั้งตู้ DB เราก็ต้องลากสายจาก DB มาให้กับตัว EV charger แต่ละจุดนะครับนั้นจะเห็นว่ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนเยอะมากนะครับนั้นโดยส่วนใหญ่คอนโดเก่าๆจึงมีปัญหาเรื่องนี้คนที่อยู่ในคอนโดเก่าก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคิดถึงในการซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับหรือถ้าจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ก็ต้องวางแผนในการที่จะเอารถไปชาร์จที่อื่นที่ไม่ใช่อยู่ในคอนโดก็คือต่อไปสถานีบริการหรือว่าการแปลงจากปั๊มน้ำมันทั้งหลายซึ่งมันคงเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะคุณเดชาใช่ไหมคะก็เป็นไปได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกสุดท้ายนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบรถไฟฟ้าชีวิตก็ต้องมีการวางแผนจริงๆมันก็ได้แหละเนาะถ้ามีการวางแผนแล้วมีสถานีต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้ปิดประตูสำหรับคนที่จะอยู่คอนโด 100% สำหรับการที่ไม่มีโอกาสจะมีรถไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทีนี้ถามว่าอย่างคุณอำนาจเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากจะซื้อรถไฟฟ้าจริงๆแล้วอยากจะชาร์จรถไฟฟ้าในคอนโดเก่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยถามว่าทำได้ไหมผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าก็คงจะต้องใช้โหมด2ก็คือการชาร์จแบบโหมด2ก็คือว่ามีอะแดปเตอร์ใช่ไหมใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มากับรถในการชาร์จแต่อย่างที่บอกครับค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าไม่ควรจะชาร์จโหมด2ถ้าไม่จำเป็นเอาแค่แบบชั่วคราวเท่านั้นนานๆทีหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันก็อาจจะผิดแบบว่าถ้าเราเอามาใช้เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าคุณอำนาจยอมรับกับความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะเสื่อมไวจากการใช้กรณีอะแดปเตอร์ที่ให้มากับรถยนต์นะครับค่ะโอเคก็ได้แนวทางกันไปนะคะคุณอำนาจนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่คอนโดก็ยังไม่ปิดประตูไปซะทีเดียวเนาะอนาคตเชื่อได้ว่าอาจจะมีอะไรพัฒนาแล้วก็ทำให้มีโอกาสในเรื่องของที่ชาร์จในคอนโดให้มันง่ายมากขึ้นอะไรที่ผมเห็นข่าวมาล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีบริษัทหนึ่งที่เป็นเอกชนเขาก็มีไอเดียที่ดีนะครับเหมือนเขาจะพยายามจะไปลงทุนติดตั้ง EV charger ให้กับคอนโดค่ะนะครับเพราะเขารู้ว่าคอนโดอ่ะมีข้อจำกัดเรื่องนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดของเขาแล้วก็เข้าเท่าที่หาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดพูดถึงว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนทราบว่าการที่อยู่ดีๆจะไปติดตั้ง EV charger เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบรายการคำนวณต่างๆปริมาณไฟที่เหลืออยู่ครับซึ่งถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะทำให้คุณอำนาจมีโอกาสที่จะใช้รถไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราไม่ต้องทำเองนะครับบริษัทกระทรวงนี้เขาจะไปเข้าไปลงทุนให้ฟรีจะไปจอยกับคอนโดมิเนียมทั้งหลายอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้คอนโดเก่ามีโอกาสที่จะมี EV charger เกิดขึ้นได้โดยที่คนในคอนโดไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับโดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งให้หมดเลยค่ะโอเคงั้นเราก็ติดตามข่าวสารนี้กันนะคะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีๆก็อาจจะมาอัปเดตกันในรายการนะคุณเดชาค่ะขอบพระคุณมากนะคะต่อเนื่องอีกท่านนึงค่ะยังอยู่ประเด็นเรื่องของคอนโดเหมือนกันนะคะคุณแมนค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีคุยกันในเรื่องของไฟตกอะไรในคอนโดหรือว่าไฟไม่พอนู่นนี่เนี่ยนะคะคุณแมนโอ้โหคำถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะบอกว่าคือห้องที่คอนโดเนี่ยเหมือนไฟไม่พอเลยค่ะคุณเดชาไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่คุณแมนบอกว่าไฟไม่พอเนี่ยเขาสังเกตจากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะเขาบอกว่าเคสแรกเนี่ยคือเขาเปิดหลอดนีออนเนี่ยนะคะเปิดไฟธรรมดาเนี่ยแหละอาการก็ปกตินะก็ให้แสงสว่างได้ปกตินะคะพอเคสที่สองก็คือเปิดหลอดนีออนด้วยแล้วก็เปิดพัดลมด้วยค่ะก็คือมีสองอย่างแล้วนะไม่ใช่แค่ไฟแสงสว่างแต่เปิดพัดลมด้วยปรากฏว่าอาการเนี่ยก็คือเจ้าหลอดนีออนเนี่ยหลีลงแล้วก็พัดลมก็หมุนช้าลงค่ะคุณเดชายังได้ทั้งคู่นะแต่ว่าช้าลงนะคะพอเคสที่สามเขาบอกว่าเขาก็ลองเพิ่มจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มไปอีกก็คือเปิดหลอดนีออนด้วยเปิดพัดลมด้วยแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมไปด้วยนะคะอาการก็คือหลอดนีออนเนี่ยหลีลงจนแบบว่าเกือบจะดับเลยนะคะใช้งานไม่ได้พัดลมนี่ก็คือหมุนแทบจะแบบหมุนไม่ไหวแล้วนะคะไม่มีแรงจะหมุนแล้วส่วนคอมเนี่ยมีไฟติดแต่ว่าหน้าจอไม่ติดนะคะอันนี้กรณีที่3ทีนี้กรณีที่4เขาก็เพิ่มโหลดเข้าไปอีกนะคะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าไปอีกก็มีทั้งหลอดไฟมีทั้งตู้เย็นมีเพิ่มตู้เย็นเข้าไปเพราะว่าตู้เย็นมันใช้ไฟเยอะนะคุณเดชาปรากฏว่าเปิดหลอดนีออนนะคะแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยหลอดนีออนทีนี้ดับไปเลยนะคะแล้วก็ตู้เย็นก็ไม่ทำงานด้วยค่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงได้คะครับก็คุณแมนเล่ามาละเอียดมากนะครับเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่เจอทุกวันจนกระทั่งจำเหตุการณ์ได้เล่าเรียงเหตุการณ์มาได้หมดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคำว่าไฟไม่พอเนี่ยในความหมายทางไฟฟ้าหมายความว่ามิเตอร์ไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์น่ะจ่ายไฟให้ไม่เพียงพอซึ่งไม่น่าจะใช่นะครับความหมายของคุณแมนเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าแรงดันไฟฟ้าไม่พอมากกว่านะครับแรงดันไฟฟ้าไม่พอหมายความว่าไฟที่จ่ายเข้าไปในคอนโดห้องคอนโดของคุณแมนเนี่ยอาจจะมีแรงดันไม่ถึง220โวลต์ค่ะนะครับอาจจะต่ำไปจนกระทั่งต่ำกว่า220โวลต์เกิน 10% นะครับจำได้ไหมครับว่าผมพูดไปอาทิตย์ที่แล้วว่าโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้า1โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะยอมให้กระแสแรงดันไฟฟ้าเนี่ยต่ำได้นะครับไม่เกิน 10% ค่ะนะครับถ้าต่ำกว่า 10% เมื่อไหร่เขาจะทำงานไม่ได้นั้นกรณีอย่างที่คุณแมนเล่าให้ฟังเนี่ยว่าพอเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปเรื่อยๆๆนั่นคือเรามีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้แรงดันไฟฟ้ามันต่ำลงเรื่อยๆนะครับพอต่ำลงเรื่อยๆก็เลยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ค่ะตอนที่ช่วงแรกที่เปิดแค่นีออนเนี่ยยังปกติอยู่เพราะว่าหลอดนีออน1หลอดเขาอาจจะใช้กระแสน้อยมากนะครับพอเพิ่มพัดลมเข้าไปเนี่ยพัดลมมันมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันก็ฉุดกำลังมันก็แบ่งกำลังไฟฟ้าไปให้พัดลมเพิ่มขึ้นนะครับพอเปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปอีกก็ยิ่งกินไฟฟ้ามากขึ้นไปอีกนะครับยิ่งถ้ามีการใช้งานตู้เย็นด้วยเสียบตู้เย็นด้วยทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไฟฟ้ายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าแรงดันไฟฟ้าน่าจะมีการตกลงเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาของแรงดันไฟฟ้าตกนะครับมีโอกาสที่จะเป็นปัญหานี้มากที่สุดนะครับทีนี้เราต้องไปหาต้นเหตุก่อนว่าตรงไหนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าตัวนี้มันตกต่ำเกินไปจนกระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติค่ะครับก็ต้องไปวัดครับไม่ไปวัดหมายว่าต้องเอาเครื่องมือวัดมาวัดนะครับไปวัดว่าปลั๊กไฟเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่นะครับวัดตั้งแต่ในห้องของคุณแมนเลยครับนะครับแล้วก็ต้องไปวัดที่จุดต้นต่อด้วยก็คือต้นทางก็คือว่าที่ตู้ DB หรือตู้จ่ายไฟประจำชั้นนะครับรวมไปจนถึงว่าวัดไปเรื่อยๆจนถึงต้นทางก็คือว่าที่ MDB ด้วยนะครับ MDB อาจจะไม่ต้องวัดเพราะว่าโดยปกติทั่วไป MDB เนี่ยเขาจะมีมิเตอร์วัดประจำเครื่องอยู่แล้วนั้นเราสามารถอ่านค่าตรงหน้าตู้ MDB ได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของแต่ละจุดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพว่าแรงดันไฟฟ้ามันเริ่มตกตั้งแต่ตรงไหนถ้ามันเริ่มตกตั้งแต่MDB นั่นหมายความว่าน่าจะเกิดปัญหาตั้งแต่หม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ามาให้ไม่เต็ม 100% ค่ะนะครับหรือเกิดจากหม้อแปลงมีปัญหานะครับในตัวขดลวด
แรงต่ำที่มีอาจจะมีการตั้งแท็บเชนเจอร์ที่ผิดนะครับหรือตัวแท็บเชนเจอร์เองมีปัญหาทำให้จ่ายแรงดันไฟฟ้ามาต่ำกว่าปกตินะครับอันนี้ก็ต้องไปแก้ด้วยตัววิศวกรอาคารให้เขาไปแก้ไขปรับปรุงตัวต้นทางตรงนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแรงดันมันตกตรงกลางทางก็คือว่าอาจจะมาตกในช่วงตำแหน่งจ่ายไฟของตู้ประจำชั้นนะครับอันนั้นก็จะต้องหาสาเหตุว่าเกิดมาจากจุดเชื่อมต่อระหว่างทางระหว่าง MDB กับ DB จุดใดจุดหนึ่งนี้มีการขันยึดไม่แน่นหรือไม่เพราะการจุดเชื่อมต่อมันขันยึดไม่แน่นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาทำให้เกิดแรงดันตกได้สูงมากค่ะถ้าจำได้เนี่ยผมพูดไปจนถึงเรื่องว่าเวลาที่อาคารชุดคอนโดเนี่ยการต่อเชื่อมไฟไปแต่ละชั้นเนี่ยเรามักจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าบัสเวย์ก็คือตัวที่เป็นแท่งที่จ่ายไฟฟ้าขึ้นไปในอาคารแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าปลั๊กอินไซคิเบเกอร์ซึ่งจะต้องมีการดึงไฟจากตัวบัสเวย์นี้ออกมาจุดนั้นอ่ะบางทีมันหลวมพอมันหลวมเนี่ยมันอาจจะหลวมทุกเฟสหรือหลวมบางเฟสนะครับห้องของคุณแมนอาจจะไปอยู่ในเฟสที่มันมีแรงดันไฟฟ้าที่ตกเยอะห้องอื่นเขาอาจจะไม่ตกเพราะว่าเขาอยู่เฟสอื่นนะครับนั้นตรงนั้นก็จะไปหาสาเหตุว่ามันเกิดมาจากตัวปลั๊กอินไซคิเบเกอร์ไหมนะครับก็ต้องให้วิศวกรของอาคารไปแก้ไขตรงนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าต้นทางกลางทางปกติมีเฉพาะปลายทางคือในห้องของคุณแมนเท่านั้นที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าปกติอันนั้นก็ต้องไปหาสาเหตุต่อคล้ายๆกรณีของกลางทางว่าจุดต่อระหว่าง DB จนมาถึงห้องคุณแมนเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ขันยึดไม่แน่นไหมเช่นสายเมนจากห้องคุณแมนไปหาตู้ DB ที่ตัวเบรกเกอร์ของ DB เนี่ยมันมีความหลวมอยู่หรือเปล่าคันต่อไม่แน่นไหมซึ่งการต่อไม่แน่นก็อย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เกิดความต้านทานสูงนะครับเพราะว่าความต้านทานสูงเนี่ยแรงดันไฟฟ้ามันก็เลยเดินทางไม่สะดวกมันก็จะเกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าตกในจุดที่มีการต่อหลวมตรงนั้นนะครับอันนั้นก็ต้องไปขันยึดให้แน่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีทีนี้ก็ต้องมาอยู่ในห้องของคุณแม่แล้วครับว่าต้นทางกลางทางจนมาถึงตัวภายในห้องคุณแม่เนี่ยปกติหมดก็ต้องมาเช็ควงจรย่อยละว่าวงจรย่อยมีจุดไหนที่อาจจะเกิดจุดหลวมนะครับหรืออีกอย่างบางอย่างคือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่เกิดรัดวงจรเล็กๆอยู่ไหมซึ่งการรัดวงจรเล็กๆเนี่ยบางทีมันไปดึงไฟฟ้าหลายส่วนให้มันลงดินทำให้แรงดันไฟฟ้าตกได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องลองปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าทีละตัวออกดูนะครับแล้วก็ค่อยเสียบดูแล้วดูว่ามันเกิดสาเหตุที่อุปกรณ์ตัวไหนค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นตั้งแต่ส่วนกลางเนี่ยหมายความว่าห้องคุณแม่น่าจะไม่ได้มีอาการนี้ห้องเดียวใช่ไหมคะคุณเดชาห้องอื่นก็มีโอกาสไหมใช่ครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆห้องะนะครับอาจจะไม่ทุกห้องก็ได้อาจจะแบบเฉพาะเฟสใดเฟสหนึ่งนะครับเพราะนั้นคุณแม่อาจจะลองถามเพื่อนบ้านในชั้นเดียวกันดูว่ามีปัญหาเดียวกันไหมแบบเดียวกันไหมถ้ามีปัญหากันทุกห้องเนี่ยแสดงว่าเกิดตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราไล่สาเหตุไปเลยเนาะว่าตั้งแต่แบบว่าต้นทางกลางทางหรือว่าปลายทางที่ในห้องของเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะคะคุณแก้วบอกว่าค่าไฟที่บ้านสูงเกินปกตินะคะเครื่องตัดไฟก็ตัดบ่อยนี่เป็นอาการของไฟรั่วหรือเปล่าคะแล้วต้องเช็คและแก้ไขอย่างไรค่ะฟันธงได้เลยไหมคะแค่2 เคสแค่2 อาการนี้ค่ะคุณเดชาอันนี้ฟันธงไม่ได้เพราะว่าข้อมูลน้อยมากนะครับคือต้องถามคุณแก้วก่อนว่าคำว่าค่าไฟที่บ้านสูงเกินปกติเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณแก้วมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงที่บอกว่ามีค่าไฟฟ้าสูงเกินผิดปกติไหมค่ะนะครับถ้าไม่มีนะครับก็จะต้องไปดูว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีหน้าร้อนเรามีการใช้ไฟสูงกว่าปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าหน้าร้อนก็ไม่ได้มีความผิดปกติตรงนี้นะครับก็จะเหลือประเด็นเดียวแล้วก็คือว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันมีการทำงานผิดปกติแล้วทำให้มีการดึงไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับหรือเป็นกรณีอย่างที่คุณแก้วสงสัยเลยคือมีไฟรั่วอยู่ภายในบ้านเพราะว่าคุณแก้วบอกว่าเครื่องตัดไฟตัดบ่อยแต่คำว่าเครื่องตัดไฟของคุณแก้วไม่ได้บอกว่าเครื่องตัดไฟตัวนี้เป็นเมนไซคิเบเกอร์หรือเป็นพวกเอิร์กลิกไซคิเบเกอร์นะครับหรือเป็นพวกเซฟติคัตนะครับซึ่งถ้าเป็นเซฟติคัตตัดบ่อยอันนี้ก็แน่นอนน่าจะเกิดปัญหาไฟรั่วแน่นอนเพราะว่าเซฟติคัตเขาทำหน้าที่ในการป้องกันเวลาที่เกิดไฟรั่วขึ้นนะครับก็ตรงนั้นก็คงจะต้องไปหาสาเหตุว่าไฟรั่วมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าคำว่าไฟรั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามันรั่วตรงไหนวิธีการเช็คมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆทำค่อยๆหานะครับค่อยๆแกะไปเรื่อยๆว่า
จุดที่รั่วอยู่ที่อุปกรณ์ตัวไหนนะครับแล้วก็วิธีการหนึ่งที่เราเช็คได้เบื้องต้นเลยก็คือไขควงเช็คไฟฮะเอาไขควงเช็คไฟไปไล่เช็คดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนที่มีไฟรั่วไปที่โครงไฟฟ้าบ้างนะครับอันนั้นก็จะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นต้นเหตุทำให้เครื่องตัดไฟหรือตัวเซฟตี้คลัตช์มันทำงานขึ้นมาค่ะโอเคชัดเจนนะคะคุณแก้วคะต้องตรวจสอบอย่างอื่นด้วยนะคะประกอบกันเนาะ2 อาการนี้ยังบ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นไฟรั่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะคุณเดชาคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะพักกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับของขวัญที่เป็นตัวแทนแห่งความห่วงใยค่ะกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตาบีเวลค่ะรังนกแท้คุณภาพดีสูตรพิเศษนะพรีเมียมที่ผสมเนื้อรังนกมากถึง 2.8% นะคะที่ควบคุมความสะอาดและขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเลยค่ะรสชาติอร่อยเต็มคำด้วยรังนกแท้นะคะหวานกำลังดีค่ะคงคุณค่าทางโภชนาการบำรุงปอดด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณไขมันก็ต่ำค่ะกับวันนี้นะคะโปรโมชั่นช่วงเทศกาลสำคัญค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตาบีเวลค่ะรังนกคุณภาพสูตรพิเศษพรีเมียม1ขวดขนาดใหญ่นะ45 มล.พิเศษวันนี้18ขวดนะคะในราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะสนใจสามารถที่จะโทรมาได้ค่ะ02-114-3299นะคะ02-114-3299ค่ะค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า200บาทนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันใครมีคำถามก็ฝากมาได้นะคะ022481657ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านM-Cord Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรังนกสำเร็จรูปตราบีเวลที่คัดสรรรังนกคุณภาพผสมเนื้อรังนก 2.8% รสชาติอร่อยเต็มคำด้วยประโยชน์รังนกแท้หวานกลมกล่อมมอบความสุขสุขภาพดีด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราบีเวลวันนี้กับโปรโมชั่นเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราบีเวลรังนกคุณภาพสูตรพิเศษพรีเมียม1ขวดขนาด45มิลลิลิตรพิเศษวันนี้18ขวดในราคาเพียง999บาทสนใจโทร02-114-3299ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านสนับสนุนโดยบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโทร1115สนับสนุนโดยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราบีเวลรังนกคุณภาพสูตรพิเศษพรีเมียมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะวันนี้เราตอบคำถามกันในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็คุยกันในเรื่องของข้อควรทราบหากต้องการติดตั้ง EV Charger นะคะใครที่เพิ่งเปิดมาฟังสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังนะคะในช่วงของชั่วโมงแรกได้นะคะ2เบรกเนี่ยวันนี้คุณเดชาให้ความรู้กับเราแบบละเอียดนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะ022481657นะคะหรือจะเป็น Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะพิมพ์คำถามไว้ได้เลยนะคะก็ถ้าสัปดาห์นี้ตอบไม่ทันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็เราอาจจะพูดคุยกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมแล้วถ้าเป็นจังหวะเวลาที่คุณเดชาสามารถมาช่วยเราตอบได้ในเรื่องไฟฟ้าหรือเรื่องของ EV Charger ก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญมานะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณเดชาคะสวัสดีครับค่ะเวลาเดินเร็วมากเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยเนาะคำถามยังมีอีกเยอะทีเดียวนะคะต่อเนื่องคุณนิภากรค่ะคุณนิภากรนี่บอกว่าอยากจะใช้โคมไฟที่เป็นโซลาร์เซลล์อะค่ะที่ไปติดที่รั้วหลังบ้านนะก็คือจะเอาแบบพลังงานแสงอาทิตย์มาอะไรเงี้ยนะคะแต่บ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะหลังบ้านเป็นทิศใต้ค่ะแต่ว่าหลังบ้านก็มีแบบมีบ้านด้านหลังด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยเจอแดดสักเท่าไหร่ค่ะสามารถติดโคมไฟโซลาร์เซลล์ได้หรือเปล่าถ้าติด
ไม่ได้เนี่ยต้องติดไฟธรรมดามีข้อแนะนำไหมคะกลัวเรื่องไฟดูดแล้วก็เรื่องของการเดินสายไฟค่ะหลังบ้านจะเป็นพื้นที่สวนเล็กๆมีต้นไม้แล้วก็มุมกาแฟค่ะคุณเดชาครับโอ้ให้ข้อมูลมาละเอียดมากเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ค่ะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ค่อยจ่ายให้กับตัวหลอดไฟที่อยู่ในโคมไฟถ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ถูกแดดนะครับหรือไม่โดนแดดจ้องจ้าๆเลยไหมหรือแค่แสงอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งจ้าเขาก็จะชาร์จไฟได้เยอะนะครับก็คล้ายๆ EV ชาร์จเจอร์ครับพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าส่งเข้าไปที่ตัวโซลาร์เซลล์ได้มากนะครับก็เหมือนปั๊มน้ำตัวใหญ่ที่ส่งน้ำเข้าไปให้กับตัวชาร์จของตัวโซลาร์เซลล์นะครับถ้าไม่โดนแดดหรือได้แดดไม่เต็มวันนะครับมันก็เหมือนกับปั๊มน้ำขาดน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถปั๊มน้ำไปให้กับตัวแบตเตอรี่ได้นะครับนั้นกรณีอย่างของคุณนิภาพรเนี่ยด้านทิศเหนือก็เป็นด้านที่มีแดดแค่ครึ่งวันนะครับทิศใต้ก็ยังโดนบ้านหลังบ้านมาบังแดดอีกค่ะนั้นพูดง่ายว่าทุกมุมบ้านของคุณนิภาพรเนี่ยก็น่าจะเป็นบ้านที่ร่มรื่นมากก็คือไม่มีแดดโดนเลยนะครับนั้นโคมไฟโซลาร์เซลล์ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการที่คุณนิภาพรอยากจะติดตัวไฟโซลาร์เซลล์ที่รั้วหลังบ้านค่ะนั้นก็คงจะต้องกลับมาพิจารณาการติดโคมไฟที่เป็นลักษณะโคมไฟไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าในบ้านแทนนะครับทีนี้คุณนิภาพรเนี่ยก็มีข้อกังวลว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นพื้นที่มุมกาแฟด้วยแล้วก็มีการใช้สอยด้วยนะครับก็เลยกังวลเรื่องของไฟดูดนะครับแล้วก็อยากจะได้ข้อแนะนำว่าจะเดินสายไฟยังไงให้ปลอดภัยหรือมีวิธีการยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในตอนในการใช้โคมไฟฟ้าที่อยู่ตรงหลังบ้านตรงนั้นนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าการติดตั้งโคมไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการใช้ไฟฟ้า210โวลต์นะครับก็จะเป็นโคมไฟทั่วไปที่ใช้ไฟบ้านปกตินะครับซึ่งการติดตั้งโคมไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้า210โวลต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตั้งพร้อมกันเลยก็คือว่าสายดินนะครับโคมไฟต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่อยู่ภายนอกบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดไฟรั่วขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสายดินจะช่วยป้องกันไม่ให้คนที่ไปสัมผัสโคมไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกบ้านเนี่ยได้รับอันตรายจากที่ไฟรั่วที่เกิดขึ้นนะครับอันที่2ที่จะต้องมีเลยก็คือว่าวงจรที่จ่ายไฟไปให้กับโคมไฟที่อยู่นอกบ้านก็ควรจะเป็นตระกูล Earthly Circuit Breaker นะครับเพื่อเวลาที่เกิดเหตุไฟรั่วขึ้นเนี่ยแล้วสายดินเกิดมีปัญหาเนี่ย Earthly Circuit Breaker เขาก็จะได้ตัดไฟได้นะครับเพราะนั้น Earthly Circuit Breaker กับสายดินต้องมีคู่กันสำหรับวงจรไฟฟ้าที่จ่ายภายนอกบ้านนะครับเพราะนั้นโคมไฟเนี่ยก็ต้องพิจารณาครับว่าเป็นโคมไฟที่ติดที่รั้วและรั้วนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เป็นรั้วเหล็กหรือเปล่านะครับถ้าเป็นรั้วเหล็กเป็นรั้วโลหะเนี่ยโอกาสที่ไฟมันจะรั่วแล้วลามไปทั่วรั้วเนี่ยก็มีเหมือนกันเรานึกถึงสมัยก่อนที่ข่าวแบบแตะรั้วแล้วก็ถูกไฟดูดอะไรแบบนี้เลยนะคะใช่ครับก็มักจะเกิดเหตุนะประจำเพราะนั้นเนี่ยไฟรั้วเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ต้องพิจารณาอย่างมากนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากแนะนำว่าตำแหน่งที่ติดเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าไม่จำเป็นจะต้องติดที่บริเวณที่เป็นรั้วโลหะได้ยิ่งดีนะครับติดให้สูงพ้นมือได้ยิ่งดีนะครับหาตำแหน่งติดที่บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องติดไฟที่รั้วโดยตรงก็ได้นะฮะคุณนิภาพรอาจจะลองดูว่าสามารถติดในบริเวณที่เป็นผนังตัวบ้านได้ไหมแล้วก็ใช้เป็นโคมไฟลักษณะที่เป็นไฟสาดไฟสาดหรือว่าเป็นโคมไฟที่สามารถส่องกระจายมุมแสงได้กว้างๆนะครับอันที่หนึ่งเลยคือการเดินสายจะง่ายนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปเดินสายฝังดินหรือว่าเดินข้ามจากฝั่งบ้านไปที่รั้วและเป็นสายลอยในอากาศนะครับการเดินสายสั้นๆแล้วก็อยู่ภายในตัวบ้านก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟสาดเนี่ยการดูแลก็ง่ายกว่านะครับอันตรายที่เกิดขึ้นก็น้อยกว่านะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอันที่สองเนี่ยรูปแบบที่สองก็คือว่าถ้ายังอยากจะติดตั้งไฟที่รั้วอยู่นะครับก็ผมอยากแนะนำให้ใช้เป็นไฟที่เป็นไฟแรงดันต่ำนะครับก็จะมีโคมไฟชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฟที่ใช้ไฟแรงดันแค่50โวลต์นะครับซึ่งการใช้ไฟแรงดัน50โวลต์และเป็นไฟแรงต่ำเนี่ย
สิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแรงดันต่ำนั้นเวลาที่มันรั่วไหลเนี่ยมันก็จะไม่ดูดคนนะครับต่อให้มันรั่วไหลก็ยังไม่ดูดคนเพราะแรงดันมันต่ำจนกระทั่งไม่สามารถกระโดดข้ามเข้ามาในตัวเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะเลือกติดตั้งโคมไฟในบริเวณรั้วนะครับแต่ว่าต้องใช้เป็นไฟที่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นแรงดันต่ำแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟที่เป็นแรงดันจะสูงกว่าไฟ210โวลต์เนื่องจากว่าเราจะต้องเดินสายไฟที่โตมากกว่าเดิมเพราะว่าแรงดันที่เป็นแรงดันต่ำเนี่ยทำให้เกิดแรงดันตกได้เยอะนั้นสายไฟก็ต้องเผื่อแรงดันต่อตรงนี้ไว้ด้วยนั้นสายไฟก็จะโตมากกว่าแรงดัน210โวลต์นั้นค่าใช้จ่ายในการเดินสายก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาเลือกว่าจะติดตั้งแบบที่1หรือแบบที่2นะครับค่ะโอเคก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะลองไปพิจารณาดูแต่ว่าสิ่งสำคัญก็แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าเป็นไฟที่อยู่นอกบ้านแน่นอนว่าเขาก็มีโอกาสที่จะสัมผัสได้ทั้งน้ำสัมผัสได้ทั้งหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะคุณเดชาค่ะโอเคค่ะชัดเจนนะคะต่อเนื่องอีกท่านนึงคุณมังกรอันนี้น่าสนใจเหมือนกันช่วงหลังเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้นะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบฟีเวอร์มากๆนะคะพวกแบบว่าสมาร์ทโฮมทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเดชาคุณมังกรเขาถามมาค่ะว่าเขาก็ยังสนใจนะการติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างในบ้านอัตโนมัติหรือว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าราคาดูแพงนะคะแล้วก็ดูมีข้อจำกัดหลายอย่างอย่างของจีนก็ไม่ค่อยกล้าใช้นะเมื่อก่อนนะคะปัจจุบันในตลาดหรือวงการเนี้ยสมาร์ทโฮมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะน่าใช้หรือยังต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จึงจะติดตั้งได้ราคาลงมาพอสมควรหรือยังคะคุณเดชาคะครับจริงๆสมาร์ทโฮมเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจิตติมาเข้าไปเซิร์ชคำว่าสมาร์ทโฮมดีไวซ์เนี่ยในพวกเว็บที่ขายของจากเมืองนอกเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ในการที่ ที่เราต้องเจอผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากใช้จริงๆเนี่ยผมก็มีข้อแนะนำว่าการจะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มาจากประเทศจีนเนี่ยต้องดูเรื่องของใบรับรองมาตรฐานนะครับสอบถามขอใบรับรองมาตรฐานจากร้านค้าเขานะครับถ้าสอบถามเขาแล้วเขาไม่มีให้ก็ข้ามไปเลยครับก็แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ได้แสดงว่าสินค้าจีนน่ะมันก็จะมีที่ได้ใบรับรองด้วยใช่ไหมคะแน่นอนใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนเป็นฐานการผลิตของโลกนะครับบริษัทที่น่าเชื่อถือหลายบริษัทเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศจีนเนื่องจากว่าเหตุผลของต้นทุนการผลิตที่ต่ำนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้ทุกอุปกรณ์ไม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเราจะต้องเลือกซื้อเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เวลาที่ผมก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ผลิตมาจากจีนแทบทั้งนั้นวิธีการที่เราจะอนุมัติให้ใช้ในอาคารเหล่านั้นก็คือเราก็ต้องดูใบรับรองมาตรฐานเป็นหลักนะครับว่าเขาได้รับรองมาตรฐานจากที่ใดครับยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวกอุปกรณ์สวิตช์ปลั๊กเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่ว่าผลิตภัณฑ์สวิตช์ปลั๊กเนี่ยก็จะต้องผ่านการรับรองจากมอกด้วยเราก็ต้องดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองมอกไหมครับถ้ามีใบรับรองมอกเนี่ยก็ผมแนะนำว่าก็อันนี้ก็น่าจะเชื่อใจได้ในการซื้อมาติดตั้งนะครับแล้วก็ราคาจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้มีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันแล้วติดตั้งก็ง่ายมากครับคุณจิตเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคุณเดชาหมายถึงว่าเราไม่ต้องปรับเขาเรียกปรับเปลี่ยนหรืออะไรกับระบบไม่ต้องเดินสายไฟอะไรเดิมเลยใช่ไหมเพราะว่าเอามาเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาเสียบปลั๊กที่อยู่ใกล้นะครับหรือถ้าเป็นปลั๊กไฟเนี่ยก็คือเอามาเปลี่ยนแทนปลั๊กเดิมได้เลยสวิตช์ไฟก็เปลี่ยนแทนสวิตช์ไฟเดิมเลยนะครับแล้วเขาก็จะทำงานแบบอัจฉริยะเลยเป็นสมาร์ทโฮมจริงๆเลยสามารถสั่งเปิดปิดผ่านมือถือแอปพลิเคชันมือถือที่เขาให้เราลงได้ด้วยนะครับคุณจิตติมาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สั่งควบคุมสวิตช์ไฟในบ้านปลั๊กไฟในบ้านได้หมดโดยผ่านอินเทอร์เน็ตแต่เนี่ยอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะเชื่อมโยนผ่านเข้าไปในระบบ Wi-Fi ของบ้านคุณจิตติมาแล้วก็ลิงก์เข้าไปหาตัวอุปกรณ์ตัวที่ควบคุมพวกนี้เข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากง่ายสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้ต้นทุนก็ต่ำลงแล้วใช่ไหมคะหลักร้อยก็มีอายุการใช้งานล่ะคะคุณเดชาพอเป็นเนี่ยถึงจีนถึงมีใบรับรองเองเนี่ยอายุการใช้งานมันจะไม่นานไหมหรือจริงๆเดี๋ยวนี้ก็นานขึ้นละอย่างตัวอย่างที่ผมใช้มาเนี่ยผมใช้มา 2-3 ปีก็ไม่เคยไปมีปัญหานะครับ อาจจะมีแฮงก์บ้างบางครั้งแต่ว่าน้อยมากครับ
ซึ่งแฮงค์พอเรารีเซ็ตเขาก็กลับมาเหมือนเดิมซึ่งอาจจะเกิดจากไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์เขาอาจจะเกิดแบบปัญหาของสัญญารบกวนจากภายนอกเช่นอาจจะเป็นปัญหาจากสัญญาอินเทอร์เน็ตล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขารวนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยก็ถ้ามีรับรองอย่างที่ผมบอกฮะถ้ามีรับรองน่าเชื่อถือเนี่ยส่วนใหญ่อุปกรณ์ก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีพอสมควรค่ะโอเคค่ะชัดเจนนะคะคุณมังกรคะก็ลองไปทำกันบ้านหาข้อมูลดูนะคะเดี๋ยวนี้มีมากยิ่งขึ้นแล้วราคาก็จับต้องได้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงของจีนไม่ได้แต่ว่าดูในเรื่องของใบรับรองนั่นเองนะคะจะเป็นตัวในการที่จะคัดนะของมีคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมให้เรามาใช้ได้ในเรื่องของสมาร์ทโฮมในบ้านของเรานะคะโดยที่ก็ไม่ต้องทำอะไรกับระบบเดิมไม่ต้องเดินสายไฟใดๆด้วยนะคะมาอีกคำถามนึงค่ะคุณนัทค่ะคุณเดชาคะคุณนัทนี่บอกว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่อันนี้ทุกบ้านเดี๋ยวนี้ก็แม้เราอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเนาะก็จะอยากจะต้องมีเนาะกล้องวงจรปิดรู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าจะซื้อมาติดเองคืออยากจะติดกล้องวงจรปิดแล้วก็คิดว่าจะซื้อมาติดเองคุณเดชามีอะไรแนะนำหรือมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าคุณนัทบอกว่าจริงๆส่วนตัวก็พอจะมีความรู้เรื่องไฟอยู่บ้างค่ะคุณเดชาก็จริงๆกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนเป็นสมาร์ทโฮมดีไวซ์ตัวหนึ่งค่ะผ่านนะเดี๋ยวนี้มีผ่านแอปแล้วก็กล้องเขาชัดมากเลยนะคุณเดชาใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ผมซื้อมาใช้ 2-3 ตัวในบ้านเนี่ยก็ใช้มา2ปี3ปีเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอปัญหาใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเลือกใช้เนี่ย เราคงจะต้องดูความต้องการแล้วก็งบประมาณของเราก่อนนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีคุณภาพความคมชัดหลายระดับนะครับแน่นอนครับยิ่งคมชัดมากราคาก็จะสูงนะปัจจุบันเนี่ยความละเอียดของกล้องเนี่ยมันไปถึง 4K ก็มีนะครับหมายความว่าซูมเข้าไปก็ยังเห็นรายละเอียดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องดูรายละเอียดที่แบบซูมเข้าไปให้เห็นเนี่ยเราก็เลือกกล้องราคาถูกๆก็ได้เพราะว่าความคมชัดเขาก็น่าจะเพียงพอคือยังเป็น Full HD อยู่นะครับคำว่า Full HD ก็คือว่ายังมีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ1080เส้นนะครับ1080เส้นก็ละเอียดพอมองเห็นไกลๆยังเห็นชัดนะครับแต่ถ้าต้องการละเอียดสูงขึ้นก็จะเป็นความละเอียด 2K ก็คือ2เท่าของ Full HD ก็คือคูณ2คูณ1080เข้าไปนะครับ 4K ก็คือ4เท่าของ1080นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความละเอียดก็จะแพงก็จะแบบเพิ่มขึ้นราคาเขาก็จะแพงตามไปด้วยอันนี้คืออันที่1อันที่2เนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจุดติดตั้งตรงนั้นเนี่ยอยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในบ้านะนะครับถ้าอยู่ภายนอกเราก็ต้องเลือกกล้องที่เป็นกล้องกันน้ำนะครับหรือมีอุปกรณ์ที่ป้องกันน้ำกันฝนนะครับซึ่งแน่นอนอุปกรณ์ที่มันสามารถทนสภาวะอากาศภายนอกได้ก็จะมีราคาแพงกว่ากล้องที่อยู่ภายในนะครับอันที่3ที่เราต้องดูเลยก็คือว่าจุดติดตั้งกล้อง CV ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ามือถือเราได้อย่างไระนะครับถ้ามี Wi-Fi ได้กล้องก็จะมีราคาถูกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในจุดที่ติดตั้งกล้องตัวนี้ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็แสดงว่าการที่เขาจะเชื่อมต่อมาที่มือถือเราเนี่ยเขาจะต้องผ่านสัญญาณมือถือแทนถูกไหมครับนั่นหมายความว่ากล้องก็จะต้องรองรับตัวซิมในการใส่ซิมได้นะครับอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่จะต้องติดตั้งซิมเข้าไปนะครับในการที่เราต้องไปขอซิมจดทะเบียนซิมเข้ามาอีกอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายพ่วงขึ้นมานะครับแล้วก็ซิมส่วนใหญ่อย่างที่บ้านผมก็ติดก็มีตัวหนึ่งที่เป็นกล้องภายนอกที่ผมใช้ซิมเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi มันไปไม่ถึงเพราะมันอยู่นอกบ้านซิมที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นซิมที่เรียกว่าใช้ได้1ปีโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับแต่พอหมดปีก็ต้องเปลี่ยนซิมใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการซื้อซิมมาใช้นะครับหรือบางที่ก็อาจจะใช้เป็นซิมแบบเค้าเรียกว่าpostpaid ก็คือว่าต้องจ่ายทุกเดือนอันนี้ก็ต้องคำนวณเอาว่าแบบไหนที่มันคุ้มค่ากว่ากันนะครับค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเลยคือว่าไฟที่จะจ่ายให้กับตัวกล้องเนี่ยมีไหมนะครับปกติเขาดึงมาใช่ไหมจากใช่ก็คือถ้าดึงมาก็ต้องเดินสายไฟเพิ่มถูกไหมครับซึ่งอย่างบ้านผมเนี่ยติดภายนอกเนี่ยการที่จะไปดึงสายไฟมาบางทีมันยุ่งยากนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะติดตั้งสายไฟที่อยู่ภายนอกเพราะอย่างที่บอกคือบางทีมันมีอันตรายเราก็ไม่อยากจะดึงสายไฟไปภายนอกนะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีการซื้อกล้องแบบที่มีโซลาร์เซลล์อ๋อหรอคะก็คือเขาก็จะมีโซลาร์เซลล์ในตัวแล้วเขาก็จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ในตัวกล้องแต่ก็ต้องมีแสงก็ต้องมีแสงก็ต้องเลือกมุมติดเหมือนโคมไฟที่เมื่อกี้เราคุยกันค่ะนั้นถ้าเรามีตำแหน่งติดที่ตั้งที่เหมาะสมมีโซลาร์เซลล์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ชาร์จไฟเข้าตัวกล้องได้กล้องก็สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งไฟฟ้าในบ้าน
เขามันมีช่วงที่ไม่มีแสงแล้วกล้องไม่ติดเลยบ้างไหมคะคุณเดชาเคยเจอประเด็นนี้ไหมหรือไม่เลยน้อยมากเพราะว่าตอนที่ผมเลือกผมก็จะดูว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าค่ากล้องแพงนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้แบตเตอรี่ลูกใหญ่มาแต่ถ้าราคากล้องไม่แพงนะแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้แค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็พิจารณาเรื่องนี้เยอะนะครับผมก็เลือกรุ่นที่มันสามารถอยู่ได้ทั้งคืนพูดง่ายว่ากล้องเนี่ยอยู่มีไฟเลี้ยงตัวเองได้ข้ามจนถึงเช้าอ่ะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องราคาประมาณเท่าไหร่คะเลี้ยงไฟเลี้ยงได้ทั้งตลอดก็ตอนนี้อ่ะตอนผมซื้อ2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 3,000 ถึง 4,000 อยู่ในเลี้ยงช่วงนี้นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในเลี้ยงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากตอนที่ว่ากล้องมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เถอะทะนั้นมันก็จะมีน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ค่ะจุดที่ติดตั้งก็เลยต้องหาจุดตั้งที่มันมีความมั่นคงเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักของตัวกล้องได้ด้วยนะครับค่ะโอเคชัดเจนนะคะน่าจะได้ข้อมูลนะพอสมควรทีเดียวนะเป็นข้อคิดนะจากคุณเดชาที่ใช้งานจริงด้วยนะคุณนัทคะคำถามสุดท้ายสั้นๆเลยค่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อย 2-3 นาทีนะคะคุณน้องบอกว่าที่บ้านใช้ประตูอัตโนมัตินะคะช่วงหลังเซ็นเซอร์มีปัญหาบ่อยมากค้างเป็นประจำเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะแก้แล้วไม่นานก็เป็นอีกแบบนี้ควรเลิกใช้ไปเลยดีหรือเปล่าคะ คือยังงงๆกับคำถามคำว่าประตูอัตโนมัติของคุณน้องเนี่ยค่ะประตูหน้าบ้านไหมประตูเลื่อนประตูรั้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ผมไม่แน่ใจว่าประตูอัตโนมัติเนี่ยมันมีหลายความหมายประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนเหมือนตามร้านเซเว่นเนี่ยก็เป็นประตูอัตโนมัติโอเคประตูรั้วที่เป็นประตูหน้าบ้านที่แบบเปิดปิดเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ใช่เลื่อนไปอันนั้นก็เป็นประตูอัตโนมัติแบบนึงประตูที่เป็นประตูบานม้วนก็เป็นประตูอัตโนมัติอีกแบบนึงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเคสไหนเป็นเคสไหนแล้วก็คำถามบอกว่าช่วงหลังเซ็นเซอร์มีปัญหาบ่อยค้างเป็นประจำเกิดจากอะไรคำว่าค้างเป็นประจำอันนี้ผมก็เลยสงสัยว่าคำว่าค้างเป็นประจำอันนี้มันคืออะไรเซ็นเซอร์ค้างหมายความว่าเซ็นเซอร์ไม่อ่านไม่มองไม่เห็นคนก็เลยไม่เปิดประตูให้หรือว่ายิงรีโมทไปที่เซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์ไม่รับก็เลยไม่เปิดประตูให้อันนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นประเด็นเนี้ยก็ต้องไปเช็คว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นน่ะมันเสียหรือเปล่านะครับหรือหน้าเซ็นเซอร์มันมีความสกปรกอยู่ไหมเพราะว่าบางทีตัวเซ็นเซอร์ถ้ามันมีอะไรที่บดบังเนี่ยมันก็จะไม่รับสัญญาณนะครับอยู่ที่ว่าเซ็นเซอร์นั้นรับสัญญาณแบบไหนรับสัญญาณเป็นจากสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณอินฟราเรดนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันมีสิ่งที่ไปรบกวนเซ็นเซอร์ไหมนะครับถ้ามันเป็นสัญญาณวิทยุตัวสัญญาณวิทยุถูกขึ้นที่อยู่ในบริเวณบ้านของคุณน้องอ่ะไปรบกวนแทรกสอดหรือเปล่าทำให้ตัวสัญญาณวิทยุมันไปไม่ถึงตัวเซ็นเซอร์ไหมถ้ามันเป็นอินฟราเรดตัวหน้าเซ็นเซอร์มันมีความสกปรกไหมหรือว่ามีใบไม้อะไรไปตกหล่นบดบังไม่ให้ตัวสัญญาณอินฟราเรดมันไปส่องไปถึงตัวเซ็นเซอร์ไหมนั้นตรงเนี้ยก็คงจะต้องไปหาสาเหตุค่อยๆไปหาสาเหตุนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตัวนั้นเอานะครับส่วนที่บอกว่าควรเลิกใช้ไปเลยไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าหาจนกระทั่งเราพบต้นตอของปัญหาแล้วนะครับแล้วเราไม่สามารถซ่อมแซมมันได้หรือคิดว่าซ่อมแล้วมันก็จะกลับมาอีกเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้ายว่าคงอาจจะต้องยอมเลิกใช้ไปตรงนั้นนะครับหรือเปลี่ยนหรือหาวิธีการที่จะทำให้มันเป็นประตูอัตโนมัติในรูปแบบอื่นใช้เซ็นเซอร์แบบอื่นนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำๆแบบที่ทางเจ้าของคำถามคือคุณน้องถามมาค่ะนะอันนี้ก็เข้าใจเลยบางทีเราจะทำอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติเนี่ยเราต้องการความสะดวกสบายนะแต่ว่าบางทีมันมารบกวนแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ไม่สมูทนะ การใช้ชีวิตไม่สมูทก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าขอให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องไปดูกลไกของตัวประตูอัตโนมัติด้วยครับว่าบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากเซ็นเซอร์แต่มันอาจจะเป็นกลไกที่ไปเปิดประตูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มอเตอร์นะครับก็ต้องไปดูว่ามอเตอร์อ่ะมีปัญหาไหมบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอ่ะ
มอเตอร์บางทีเนี่ยโดนหนูไปแทะสายไฟขาดลอยเรามองไม่เห็นนะครับบางทีที่มันค้างบ่อยบางทีมันเกิดจากหนูไปแทะสายไฟจนสายไฟขาดบ่อยก็ได้นะครับค่ะอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยดีเทลที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นลองเช็คดูก่อนนะคะถ้าแก้ได้อย่างตรงจุดก็เข้าใจว่ามันน่าจะสามารถใช้งานได้ตามที่คุณน้องต้องการนะคะโอ้นี่เราครบถ้วนตอบคำถามได้ไป8คำถามเลยนะคะคุณเดชาวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามคุยกับหมอบ้านนะคะใครสนใจเรื่องของ EV Charger นะคะสามารถย้อนไปฟังได้นะชั่วโมงแรกแล้วก็ใครที่อยู่เรื่องของคอนโดนะสัปดาห์ที่แล้วคุณเดชาก็พูดเรื่องของระบบไฟฟ้าในคอนโดนะคะก็สามารถที่จะย้อนไปฟังได้เช่นเดียวกันส่วนมีคำถามฝากมาได้นะคะถ้ายังไงเนี่ยโอกาสหน้าคุณเดชาก็จะมาตอบกันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณเดชาคะยินดีครับค่ะแล้วก็เรา2คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดสนับสนุนโดยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตรา บีเวลรังนกคุณภาพสูตรพิเศษพรีเมียมสนับสนุนโดยบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโทร1115มากที่สุดด้วย